126ครับมีปัญหาร้อยหนึ่งลืมนะเราก็ลืมเยอะที่มันมีความเท่าไหร่123เพราะดูมันเหมือนว่ามันลึกมันหน้าแคบหน้าแคบแต่มันลึกวัดเรา163ครับวัดล่าง13ไล่อันนี้เท่าไหร่123 123ก็มองดูเหมือนว่ากว้างกว่าวัดป่าบรรดาลวัดมองดูหรือนั่นมันเป็นดงหรือไงดงมันโล่งนั่นเดียวนี่ไปสุดขีดแล้ววันนี้ไปดูสุดขีดไปฟังก็ให้ฟังดูก็ให้ดูเวลานี้หลวงตากำลังให้ดูยังไม่ให้ฟังนู่นเห็นไหมวงจรปิดนู่นมองเห็นชัดนะอยู่นู่นมองเห็นชัดนู่นมันเขาเคลื่อนไปเรื่อยนะใช่ไหมวงจรปิดเขาเคลื่อนไปเรื่อยใช่ไหมครับนั่นที่นี่เห็นตัวแล้วเห็นตัวจริงแล้วใช้หลายกล้องจับนะใช้หลายกล้องกล้องตามหลายกล้องมันใช่ก็ถ่ายเก็บไว้ออกอากาศนะถ่ายเก็บไว้ออกอากาศเก็บไว้ออกอากาศด้วยเพราะอย่างพรุ่งนี้ถ่ายทอดสดแต่แล้วตั้งใจว่าจะถ่ายทอดสดพรุ่งนี้มันติดถ่ายทอดกีฬาก็เลยถ่ายเก็บไว้พรุ่งนี้ก็จะถ่ายเก็บไว้แล้วไปออกอากาศทีหลังI don't know.
ใจเย็นฟังนะใจเย็นฟังนะให้เห็นใจหลวงตานะเวลานี้หลวงตากำลังทำงานงานไม่ว่างหลวงตาไปภาคเหนือเพิ่งกลับมานั่นไปภาคเหนือสุดนู่นอ่ะสุดเขตไม่ห้องสอนเลยไปหลายจังหวัดเพิ่งกลับไปถึงอุดรมันที่หนึ่งวันที่สามก็ลงมากรุงเทพวันที่สี่กลับไปวันที่สี่วันนี้ก็กลับมาอีกแล้วงานของหลวงตาเป็นงานที่หนักมากไม่ใช่งานธรรมดาม าคราวนี้ก็เริ่มตั้งแต่บัดนี้แล้วจนกระทั่งวันที่26เดือนนี้ถึงจะกลับอุดรช่วงระยะที่มานี่ไม่มีเวลาว่างติดกันเลยเนื้อสุดหนักมากสำหรับคนแก่รับภาระเฉพาะอย่างยิ่งขึ้นเวทีเทศมีองค์ไหนไปหามาแข่งหน่อยดีกว่าในประเทศไทยเนี่ยขึ้นเวทีเทศบ้านแก่ผมมีแต่หลวงตาองค์เดียวเนี่ยขึ้นเวทีเทศบ้านแก่องค์ตอนนั้นท่านสบายสบายเราขึ้นเวทีเทศบ้านแก่ที่สะด้วยนะและเทศมากด้วยบ้านแก่นี่รู้สึกจะทั่วประเทศไทยซะแล้วแหละมาวันนี้จึงมองหน้ามองหลังนะ เพราะเทศที่ไหนที่ไหนก็เอาความรู้เนี่ยออกเทศสิ่งต่างๆเมื่อใช้ไปมากๆมันก็หมดไปที่นี่ก็หลวงตาบัวเทศก็ออกจากพุงเนี่ยเท่ากำปั้นมันจะได้ทำมาจากไหนพอจะให้
เกิดพี่น้องทั้งหลายฟังได้วันนี้จึงไม่แน่นอนนักนะว่าจะได้ธรรมะที่ไหนมาเทศพี่น้องชาวปทุมธานีเราฟังเพราะเทศไม่อยู่ไม่ถอยมันก็หมดไปวะเมื่อภูมิของผู้เทศนี่ก็เป็นหลวงตาป.3นั่นเนี่ยหลวงตาป.3เรียนจบแค่ประถม3แล้วก็ออกคือแต่ก่อนไม่มีป.4 มีแต่ประถม3สมัยหลวงตาเรียนหลังจากนั้นเขาก็ตั้งประถม4-5ขึ้นไปเรื่อยๆหลังจากเราผ่านไปแล้วนะนี่เรียกได้ว่าหลวงตาป.3เรียนจบแค่ป.3เท่านั้นแล้วความรู้ที่ไหนมาสอนอันอยู่นี่ก็ด็อกเตอร์ปริญญามีมากน้อยอย่างไรล่ะเนี่ยมีน้อยเมื่อไหร่วะแล้วหลวงตาป.3มาสอนด็อกเตอร์ไม่มีอย่างเหลือมันยังเหลืออย่างเดียวที่เราไปได้มาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นด็อกเตอร์หลวงตาบัวป.3เราอาจจะเอางัดนั้นมาสู้ก็ได้เพราะเราก็มีด็อกเตอร์เหมือนกันเนี่ยไปที่ไหนไม่ได้แล้วเราก็งัดด็อกเตอร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นออกมาสู้สิว่าไงนี่ด็อกเตอร์ป.3เหมือนกันเห็นไหมล่ะอันนี้เป็นไงนะใช่ไม่ใช่นะมันอยู่นี่อ่ะมันออกนี่มันไปไหนมันเกิดเรื่องมาเรื่อยอ่ะกับหลายอย่างว่ามันอยู่ข้างในนี่หรือไงเออนั่นแหละนะเทศมหาวิทยาลัยขอนแก่นเขาให้ปริญญาด็อกเตอร์เข้าใจไหมด็อกนี่ชาวบ้านแปลภาษาของเราโดยตรงนะอะไรด็อกเตอร์เขาว่าด็อกเตอร์ยุศรีบัณฑิตจิตติมัสสะเพราะว่ายุศรีก็แปลว่าเหมือนหัวตอไม่มีความรู้อะไรเลยคือนิ่งอยู่นั่นแหละขึ้นธรรมะแล้วก็มีอะไรจะเทศรู้สึกดีแปลว่านิ่งสงบนิ่งจิตติมัสสะก็สักแต่ว่ามีสักแต่ว่าได้อย่างนั้นสักแต่ว่าได้บัณฑิตรู้สึกดีบัณฑิตจิตติมัสสะมันสักแต่ว่าได้บัณฑิตแบบจนเกาะคืนนิ่งอยู่อย่างนั้นไม่มีความรู้ชัดเสียงชัดนี่เหรอชัดพระพ่อเข้ามาอะไรเหรอมัดติดคอยเหรอมาใกล้นั่งไม่ดีนะแต่มาแล้วความแจกเขาให้ดุษฎีบัณฑิตต่อไปนี่ก็น่ากลัวเหมือนกันนะเราขู่ไว้นะพูดตรงๆนะเราไม่ต้องการมีหลายช่องหลายทางที่จะมาให้อันนี้ให้ด็อกเตอร์ให้เราเนี่ยเราบอกเราไม่เอาเลยว่ามีเราไม่ได้มาหาด็อกเตอร์เลยว่าเรามาหาทองคำหาดอลลาร์หาเงินต่างหากเอามาให้เรานั่นเราเอาหมดแล้วว่าพี่ว่าด็อกเตอร์เราไม่เอาแล้วว่ามึงโกงๆนี่นะ
เรามาหาทองคำมหาดอลลาร์เงินสดอุ้มชาติไทยของเราด็อกเตอร์มันอุ้มไม่ได้หรอกว่ะด็อกเตอร์มันอุ้มชาติไทยไม่ได้มีมาดีได้ด็อกเตอร์มาแล้วได้ความรู้มากถลุงชาติบ้านเมืองก็ได้นี่นะถ้าด็อกเตอร์เลวซามไปอย่างนั้นนะถ้าด็อกเตอร์เลวใจหยาบใจซามได้ความรู้มามากๆแล้วเป็นเครื่องมือถลุงชาติตัวเองด้วยความสกปรกโดยอาศัยวิชาด็อกเตอร์มาก็มีไม่ใช่เราหาเรื่องผู้ดีแล้วไม่ว่านะแล้วว่าผู้เลวมีเยอะอยู่นะจึงสลดสังเวชนาแล้วพูดจริงๆเรียนความรู้วิชามาแทนที่จะมาทำประโยชน์ให้โลกมันกลับเอามาความรู้นี่มาเผาโลกเผาชาติไทยของเรามีน้อยเมื่อไหร่ความรู้สกปรกมีเยอะนะนี่ละภาษาธรรมให้พี่น้องหลายฟังแล้วนะเราไม่ได้ดูถูกหยามผู้หนึ่งผู้ใดธรรมมีบอกว่ามีไม่มีบอกว่าไม่มีดีบอกว่าดีชั่วบอกว่าชั่วจึงเรียกว่าธรรมไม่ลำเอียงธรรมนี่เหนือโลกจึงนำมาสั่งสอนโลกได้ผิดถูกดีชั่วประการใดธรรมสอนได้ทั้งนั้นนี่เรานำศาสนามาสอนพี่น้องทั้งหลายนี่ไม่ใช่ตัวหลวงตาบัววิเศษวิโสมาจากไหนนั้นนำธรรมพระพุทธเจ้าตรัสมาสอนพี่น้องทั้งหลายใครที่ชั่วที่เลวทรามดังที่กล่าวมานี้ให้รีบปรับเนื้อปรับตัวถ้าไม่อยากให้ชาติไทยล่มจมนี่เป็นภัยต่อชาติของเราอย่างมากเรียนความรู้วิชามามากๆนี้แทนที่จะทำประโยชน์ให้ชาติไทยกลับมาเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ชาติไทยของเราไม่อย่างเหลือเราเกิดมาในชาติไทยพ่อแม่ของเราเป็นไทยทำไมเราจะเป็นยักษ์เป็นผีทำลายชาติไทยของเราก็เท่ากับทำลายพ่อแม่ของเราโดยตรงนั่นเองให้พากันพินิจพิจารณานะพี่น้องทั้งหลายพวกเราเป็นชาติไทยให้รักชาติไทยอย่ารักคุงของเจ้าของอย่ารักความชั่วช้าละมกซึ่งเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ชาติไทยของเราพร้อมกับพ่อแม่ของเราเป็นคนไทยเผาไหม้ไปหมดนี่ลูกอกตัญญูลูกไม่เห็นบุญเห็นคุณของชาติตัวเองไม่เห็นบุญเห็นคุณของพ่อแม่ซึ่งเกิดเป็นชาติไทยไปเรียนความรู้มาแทนที่จะมาทนุถนอมบำรุงชาติไทยและพ่อแม่ของตนซึ่งเป็นชาวไทยกลับมาเผาไหม้พ่อแม่ของตนเองโดยไม่รู้สึกตัวและภูมิใจด้วยนะคนประเภทนี้นะมีหรือไม่มีให้พิจารณาเองนะธรรมพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้แหละท่านไม่ได้สอนแบบรูปๆคำรูปหน้าปะจมูกดังนั้นไม่ใช่ธรรมธรรมต้องสอนอย่างกงไปกงมาไม่มีที่ว่ารูปรูปคำคำหรือรูปหน้าปากจมูกไม่ใช่ธรรมธรรมต้องเหนือทุกอย่างสิ่งไหนผิดบอกว่าผิดสิ่งไหนถูกบอกว่าถูกพวกเราทั้งหลายเราเป็นชาวพุทธด้วยกันขออย่าเป็นชาวผีมาทำลายพระพุทธเจ้าและชาติไทยของเราซึ่งเป็นชาติแห่งชาวพุทธถ้าว่ามีตั้งแต่คนประเภทนี้แล้วเมืองไทยเราจมได้จริงๆจะไม่มีเหลือเลยนะต้องมีคนดีเรียนมาแล้วให้นำวิชาความรู้นั้นมาปฏิบัติต่อหน้าที่การงานของตนที่จะเป็นผลเป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองของตนเป็นลำดับไปต่างคนต่างเรียนมาต่างคนต่างนำความรู้วิชานั้นมาเป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองของเราสมชื่อว่าเรียนมาเพื่อจะเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นเนื้อเป็นหนังต่อชาติไทยของเราจริงๆไม่ใช่มาเป็นเปรตเป็นผีกัดตับกัดปอดประชาชนญาติพี่น้องชาวไทยของเรากลายเป็นอาหารว่างของพวกเปรตพวกผีนี่เสียจนได้ใช้ไม่ได้นะขอให้พิจารณาแก้ตัวเองนี่ละทำภาษาธรรมทำออกสนามพี่น้องทั้งหลายให้ฟังเอากิเลสออกสนามมันกำลังเป็นฟืนเป็นไฟบ้านเมืองไทยของเรากำลังจะล่มจมนี่คือกิเลสออกสนาม
สองก็ความสกปรกรกรุงรังความไม่มีละอายต่อบาปต่อกรรมนี่คือกิเลสออกสนามไปที่ไหนแตกกระจัดกระจายไปหมดแล้วก็จะล่มจมได้ชาติไทยของเราถ้าให้กิเลสออกสนามอย่างนี้ไปเรื่อยๆจะไม่มีอะไรเหลือเหลือแต่ชื่อชาติไทยความล่มจมชิบหายจมไปหมดทั้งชาติเป็นของดีแล้วเหลือให้ฟังกันพิจารณานะ เราเป็นลูกชาวพุทธควรคำนึงถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อันเป็นหลักชีวิตจิตใจของเราชาวพุทธบ้างอย่าให้ตั้งแต่กิเลสมันล้อมหน้าล้อมหลังกัดตับกัดปอดตัวเองไม่รู้นะที่ไปกว้านไปโกยเอาของเขามากินนั่นน่ะนั่นล่ะคือไฟมาอะไรกันนั่นคือทองแดงเข้ามาเผาพุงของเจ้าของล่ะตายแล้วจมนรกเผาในนรกไม่มีวันสิ้นวันสุดใครไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเอาให้สั่งสมขึ้นให้มากนะอย่าท้าทายพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าคือศาสดาองค์เอกตรัสรู้แล้วด้วยความบริสุทธิ์พระทัยสั่งสอนโลกด้วยความเมตตา มีบอกว่ามีจริงบอกว่าจริงดีบอกว่าดีชั่วบอกว่าชั่วจึงเรียกว่าธรรมไม่มีคำว่าลำเอียงคำว่าลำเอียงไม่มีมีแต่ของจริงล้วนๆทั้งนั้นมาสอนพวกเราชาวไทยขอให้นำกันต่างคนต่างนำธรรมะมาปฏิบัติตัวเองหากผิดถูกประการใดที่เรายังไม่รู้สึกตัวหรือมันเคยดื้อมาบ้างแล้วก็ให้นำธรรมะเข้าไประงับดับความดื้อด้านของตนจะเป็นความสะอาดสะอ้านขึ้นมาหน้าที่การงานที่เราทำลงไปด้วยหลักวิชาที่เราเรียนมาก็จะเป็นประโยชน์แก่ตัวเองสงบร่มเย็นทั่วชาติบ้านเมืองของเราอย่าพากันหาแต่เรื่องกอบเรื่องโกยเรื่องอันนี้มันเป็นเรื่องเปรตเรื่องผีเรื่องโจรเรื่องมารทำลายชาติของเราอย่านำมาใช้ ถ้าไม่อยากให้บ้านเมืองร่มจมอย่าตีหน้าเฉยนะบาปไม่ได้ตีหน้าเฉยนะนรกไม่ได้ตีหน้าเฉยคนทั้งเมืองไทยไม่ได้ตีหน้าเฉยนะทุกข์ก็ทราบว่าทุกข์ร้อนก็ทราบว่าท้อร้อนเพราะมีหัวใจด้วยกันไม่ใช่มีหัวใจแต่เราผู้ก่อปูนกัดตับปัดปอดเขาอย่างเดียวนะเขาก็มีหัวใจเหมือนกันกับเรานอกจากเขาไม่พูดเท่านั้นนี่จึงได้นำธรรมะมาพูดพี่น้องทั้งหลายทราบตามที่นำธรรมะมาออกสนามให้ทราบทั่วกันเวลานี้บอกว่าทำออกสนามกิเลสออกสนามเราเห็นทั่วดินแดนแล้วเป็นยังไงบ้าง ไปที่ไหนมีแต่ฟืนแต่ไฟเดือดร้อนไปทั่วทุกหย่อมหญ้าไว้ใจกันไม่ได้นะ เรื่องกิเลสออกสนามไว้ใจกันไม่ได้ตัวเองก็มีทางที่จะเชื่อตัวเองได้ในทางที่ถูกที่ดีนอกจากรอลมหายใจหยุดเท่านั้นเองพอลมหายใจขาดสะบั้นกระเปิงลงในนรกกิเลสมันหลอกถ้าว่านรกไม่มีแล้วกิเลสมันไม่ไปรับเคราะห์รับกรรมในนรกผู้ทำความชั่วนั่นแหละเป็นผู้ที่จะรับเคราะห์รับกรรมในนรกไม่ใช่ผู้อื่นผู้ใดอย่าท้าทายพระพุทธเจ้าอย่าท้าทายธรรมธรรมนี่เป็นธรรมชาติที่ให้ความร่มเย็นแก่โลกมานานแสนนานแล้วไม่ใช่เป็นเครื่องหลอกลวงโลกมาเป็นธรรมที่ให้ความร่มเย็นแก่โลกมานานบาปมีบุญมีนรกสวรรค์มีมากี่กับกี่กันไม่มีใครนับได้เลยเพราะนานแสนนานแล้วใครจะเป็นผู้สามารถอาจหารไปลบล้างบาปไม่ให้มีบุญไม่ให้มีนรกสวรรค์ไม่ให้มีแล้วสนุกทำบาปทำกรรมโกยไฟนรกมาเผาตัวอย่างร้อนทั้งที่ยังไม่ตายนี่มันสมควรแล้วหรือให้พิจารณาถ้าเราเป็นมนุษย์ชาติแห่งชาวพุทธแล้วให้รู้ตัวไม่รู้จมจริงๆอย่าท้าทายพระพุทธเจ้านะสิ่งของเงินทองที่ได้มามากน้อยด้วยความกอบความกลัวทุจริตนั้นเขาไม่รู้แต่เรารู้เราเป็นผู้ทำเราเป็นผู้รู้กรรมเป็นของเราจะไม่ใช่เป็นของผู้อื่นผู้ใดเลยแล้วกรรมนั่นแหละจะเผาเราผู้ที่เก่งๆใครเก่งทางไหนเจอทางนั้นใครเก่งทางไหนเจอทางนั้นเพราะดีมีอยู่ในโลกชั่วมีอยู่ในโลกเป็นประจำมาตั้งแต่กาลไหนๆหลังจากนี้แล้วนรกมีอยู่ในโลกมาจากประจำไม่ไหลนรกมีกี่หลุมใครชี้แจงได้ใครไม่มีใครรู้ตากิเลสมันไม่รู้มันรู้แต่ความอยากความทะเยอทะยานความดีดความดิ้นได้ไม่พอกินไม่พออะไรไม่พอเท่านั้น
มันไม่ได้เห็นเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องนรกสวรรค์ดังพระพุทธเจ้าท่านทรงเห็นทรงรู้มาแล้วด้วยความสวกด้วยโลกวิถูคือรู้แจ้งโลกอย่างชัดเจนไม่มีอะไรปิดบังลี้ลับแล้วเราคนไหนไปเห็นนรกท่านแสดงไว้ว่านรกมีถึง25หลุมคนตาบอดเห็นได้ยังไงนอกจากจะไปลบล้างนรกว่าไม่มีเท่านั้นคนตาดีคือศาสดาองค์เอกทรงโลกวิถูรู้แจ้งเห็นจริงโลกทุกสัตว์ทุกส่วนมาแล้วจึงนำมาสอนโลกด้วยความเมตตาเราทำไมจึงจะดื้อด้านหาญต่อสู้พระพุทธเจ้าถ้าไม่อยากจมทั้งเป็นให้รีบแก้ไขตัวเองนะศาสดาเป็นศาสดาพระพุทธศาสนานี้เป็นศาสนาที่เลิศเลอสุดยอดแล้วใครเกิดมาไม่ได้พบพุทธศาสนาหรือพบแต่ไม่ยอมรับนับถือนั้นเรียกว่าเศษมนุษย์เท่านั้นเองยังจะเศษสรรปัญญาตัวเองว่าเป็นอินเป็นพรหมสูงขนาดไหนก็ตามมันก็มีแต่ลมป่าความจริงไม่ได้อำนวยเราจึงต้องปฏิบัติให้ตรงกับความจริงที่พระเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วด้วยความสัตย์ความจริงทุกอย่างนี่ถึงจะถูกต้องนรก25หลุมฟังสินะใครอาถานว่านรกไม่มีศาสดาองค์เอกโลกวิถูรู้แจ้งเห็นจริงแล้วจึงมาสอนยกตัวอย่างเพียงศาลาหลังนี้น่ะต่างคนต่างไม่เห็นด้วยกันนี้ปฏิเสธได้ไหมว่าศาลาหลังนี้ไม่มีเนี่ยเพียงเท่านี้เราก็พอเป็นตัวอย่างได้แล้วนี่คำว่านรก25หลุมนี้พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์สอนแบบเดียวกันรู้แบบเดียวเห็นแบบเดียวกันหมดพระพุทธเจ้ามีจำนวนน้อยเมื่อไหร่ที่ได้มาตรัสรู้ในโลกของเราเนี่ยตั้งกี่กับกี่กันตรัสรู้องค์นี้ตรัสรู้แล้วก็มารู้สิ่งที่มีที่เป็นบาปบุญนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานเปรตสัตว์ประเภทต่างๆเต็มท้องฟ้ามหาสมุทรเห็นอย่างเดียวกันที่หมดแล้วนำมาสั่งสอนโลกแบบเดียวกันไม่มีพระพุทธเจ้าองค์ใดที่สอนแหวกแนวกันไม่เคยมีพอเห็นอย่างเดียวกันให้สอนอย่างอื่นได้ยังไงรู้อย่างเดียวกันให้สอนอย่างอื่นได้ยังไงต้องสอนแบบเดียวกันพอเห็นแบบเดียวกันรู้แบบเดียวกันด้วยความเมตตาสัตว์โลกนั่นเองการสั่งสอนไม่ใช่สอนเพื่อโอ้เพื่ออวดพระพุทธเจ้าท่านพอทุกพระองค์แล้วท่านไม่หวังเอาอะไรใครจะชมเชยสรรเสริญยกยอท่านว่าพุทธังธัมมังสังฆังกัจฉามิก็ตามนี่เป็นผลประโยชน์สำหรับผู้กล่าวถึงผู้ยึดผู้เกาะพระพุทธเจ้าสำหรับพระองค์พอทุกอย่างแล้วสิ่งนี้เป็นส่วนเกินทั้งหมดพระพุทธเจ้าไม่เอาเพราะพอแล้วนิพพานคือความพอเมืองพอนั่นเองพออยู่ภายในจิตในใจไม่พออยู่ที่สถานที่ใดเนี่ยทำเหล่านี้พระพุทธเจ้าแสดงไว้มากี่กับกี่กันนะเราอย่าเข้าใจว่ามาแสดงเพียงพระพุทธเจ้าของเราพระองค์เดียวว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีพรหมโลกนิพพานมีเปรตผีสัตว์ประเภทต่างๆทั่วแดนโลกธาตุนี้มีนี่สอนอย่างเดียวกันหมดเพราะสิ่งเหล่านี้มีมาอย่างนั้นตั้งเดิมถ่ายทอดกันมาเรื่อยถ่ายทอดกันมาเรื่อยเหมือนกับเรือนจำเอาเรือนจำนี่นรกนักโทษคนนี้ออกเอาคนนั้นเข้าคนนี้ออกคนนั้นเข้านักโทษไม่เคยร่างเพราะสัตว์โลกทำกรรมอยู่ตลอดเวลาต้องถูกจับถูกใส่เข้าเป็นนักโทษอยู่ตลอดมาอย่างนี้แหละนี่นรกก็เหมือนกันยิ่งพูดที่จะไหลเข้าสู่นรกเวลานี้ยิ่งมากนะเพราะมีความสมัครทำความชั่วช้าละมกด้วยความอยากความทะเยอทะยานความลืมเนื้อลืมตัวความกินไม่อิ่มพอนี่แหละมันลากมันจูงสัตว์ทั้งหลายให้ลงนรกต่างคนก็ต่างดีต่างดิ้นแบบเดียวกันก็ดิ้นเพื่อลงนรกนั่นเองจะดิ้นไปที่ไหนถ้าดิ้นหาคุณงามความดีนั่นนี่ดิ้นเพื่อไปสวรรค์ไปได้ไม่สงสัยเช่นเดียวกับเขาทำความชั่วแล้วไปโลกผู้ทำความดีเพื่อไปสวรรค์ก็เป็นแบบเดียวกันไม่มีอะไรผิดแปลกจากกันแม้นิดหนึ่งเลยนี่ศาสดาองค์เอกท่านสอนอย่างนี้เฉพาะอย่างยิ่งพระสมณะโคดมของเราท่านสอนไว้นี่เป็นปัจจุบันองค์ที่ผ่านมาแล้วกี่กับกี่กันเราไม่ต้องพูดว่าพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้นี่เป็นล้า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 นให้เรานับตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งถึงวันเราตายไปแบบพระพุทธเจ้า1องค์2องค์นี่ตายทิ้งเปล่าไม่ครบพระพุทธเจ้านะนานมั้ยพระพุทธเจ้าตรัสรู้มากี่กับกี่กันตรัสรู้มาเรื่อยมาเรื่อยจนกระทั่งบัดนี้และตอนนี้ไปยังจะตรัสรู้ต่อไปอีกเช่นพัทธกัปนี่ก็มีพระพุทธเจ้า5พระองค์ท่านก็บอกไว้โดยถูกต้ององค์ที่4คือสมณะโคดมเราองค์ที่5คือพระอริยเมตไตร
จะมาต่อในพัสกับนี้แต่ละกับละกับมีพระพุทธเจ้ามาประจำกับนั่นๆมีมากมีน้อยถ้าเป็นพัสกับก็มีพระพุทธเจ้าหลายพระองค์หน่อยถ้าเป็นกับธรรมดาก็มีองค์หนึ่งสององค์มาตรัสรู้เวลามาตรัสรู้ก็มาตรัสรู้สิ่งที่มันมีอยู่ในโลกธาตุนี่แหละในโลกธาตุแดนสมมุตินี่คืออะไรตั้งแต่โลกขึ้นมาถึงพรหมโลกจากนั้นก็เรียกนิพพานอันนั้นแดนวิมุตินั่นพ้นไปแล้วท่านก็ให้ชื่อให้นามมาไว้องค์ไหนมาตรัสรู้ก็มารู้สั่งสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดจะให้ท่านสอนว่ายังไงถ้าสอนอย่างอื่นก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้าต้องสอนตามหลักความเป็นจริงที่ทรงรู้ทรงเห็นอย่างไรแล้วทรงรู้ทรงเห็นแบบเดียวกันก็มาสอนแบบเดียวกันมหาญาธรรมเนี่ยก็มาสอนอย่างเดียวกันนั้นท่านแสดงไว้ในหลักเป็นกฎเกณฑ์ก็ว่าสัพพาปัสสะกรณังการไม่ทำบาป1กุศลสู้ประสัมปดาการยังกุศลคือความเฉลียวฉลาดในทางอัตถังธรรมทั้งหลายให้ถึงพร้อม1สกิตตปริโยดปันนังการทำจิตของตนให้ผ่องใสจนกระทั่งถึงความบริสุทธิ์1เอตังพุทธานาสาสนังนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเรียกว่าทุกพระองค์สอนแบบเดียวกันหมดไม่มีคำว่าการทำบาปแล้วได้บุญการทำบุญแล้วได้บาปการไม่สนใจชำระจิตใจของตนแล้วไปนิพพานอย่างนี้ไม่เคยมีต้องละบาปแล้วบำเพ็ญบุญก็ได้บุญขึ้นมาแล้วชำระจิตใจของตนด้วยจิตตภาวนาชำระสาสางจิตที่มันเต็มไปด้วยความโลภก็ให้ละมันลงไปอย่าให้มันโลภมากโลภจนจะเป็นจะตายโลภจนไม่มีป่าช้านี่โลภเผาตัวเองนะความโลภมากนี่แหละมันทำโลกให้จมทำเจ้าของให้จมโลภเท่าไหร่ก็ยิ่งดีดยิ่งดิ้นตามความโลภโลภมากเท่าไหร่ยิ่งดีดยิ่งดิ้นสร้างกิเลสสร้างความหวังหลอกไว้ข้างหน้าหวังว่าจะให้เป็นอย่างนั้นหวังจะเป็นอย่างนี้หวังจะเป็นอย่างนั้นเอาได้เท่าไหร่มาไม่พอสร้างตึกสร้างร้านสร้างโรงหอโรงแรมต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่จะเอามีแต่จะเอาส่วนที่จะจมไม่คิดสร้างความหวังหลอกไปเวลาทำลงไปแล้วมันไม่เป็นไปตามความโลภความอยากความทะเยอทะยานนั่นสิเมื่อไม่ผิดหวังแล้วเป็นยังไงจมนี่เห็นไหมความโลภมันพาคนให้ล่มจมมามากต่อมากแล้วพระพุทธเจ้าก็สอนอย่างนี้เราไม่เชื่อเอาพากันโลภมากๆนะกลับไปนี่ผู้หญิงคนหนึ่งให้ไปหาผัวจะ30คนผู้ชายก็ไปหาเมียสัก50คนเอามาแข่งพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนว่าให้มีผัวคนเดียวเมียคนเดียวให้อปิชตาให้มีความมักน้อยให้มีเพียงผัวเดียวมีเดียวทีนี้จะมีความสงบร่มเย็นเป็นสุขฝากเป็นฝากตายต่อกันได้ซื่อสัตย์สุจริตต่อกันเป็นที่อบอุ่นเป็นฝั่งเป็นฝาเป็นหลักเป็นเกณฑ์นี่พระพุทธเจ้าสอนว่าอย่างนั้นเอาแข่งพระพุทธเจ้าที่ความโลภนี่เอาไปแข่งพระพุทธเจ้าถ้าว่ามันเจ๋งจริงๆกลับไปบ้านนี้ไปหาผู้หญิงก็ไปหาผัวสัก30ผัวจะโดดเอามากเอาทดลองเป็นขั้นทดลองก่อนนะกลับไปบ้านนี้ไปหาผู้ชายมาเป็นผัวสัก30คนผู้หญิงก็ไม่ต้องเอามากละเป็นขั้นทดลองดูซะก่อนเอามาแข่งพระพุทธเจ้าแล้วผู้ชายเขาไปหาเมียมาสัก30คนเอามาแข่งเอามาใส่กับเมียนั่นนะเมียที่นอนที่ติดแนบอยู่ข้างหลังนั่นแหละแปลว่าหญิง30 40คนนั่นน่ะเอามาแข่งเมียเป็นยังไงแล้วเมียนั้นก็ไปเอาผัวมาเอาสัก30คนเท่านั้นล่ะ30คนฟังให้ดีนะ30คน30คนผู้หญิงก็ผู้ชายก็ให้ไปหาเมียมา30หีเมียเรามีหีเดียวสู้เขาไม่ได้ไปเอามา30หีแต่ละคนละคนมันก็มีหีเดียวแล้วมาแข่งเมียเท่าไหร่มันมีมากมียิ่งกว่าเมียเราไปไหน
เอามาแข่งถ้าว่าเก่งจริงๆว่าธรรมะพุทธเจ้าไม่เป็นของจริงให้เอามาแข่งเอาในคืนวันนี้จะเห็นกันวันนี้แล้วไฟมาแล้วกันจะเผาในบ้านในเรือนทุกบ้านทุกเรือนแหลกไปหมดในคืนวันนี้เองนี่เห็นไหมประจักษ์ไหมพุทธเจ้าสอนว่าให้มีผัวเดียวเมียเดียวมีความสงบร่มเย็นขนาดไหนท่านไม่ได้สอนว่าให้ละให้ถอดให้ถอนให้หมดกิเลสกามกิเลสครองบ้านครองเรือนอย่าให้มีพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นเราอยู่ในฐานะที่จะปฏิบัติไปตามกำลังความสามารถของเราต้องมีครอบครัวเยื่อเรือนมีผัวมีเมียพระพุทธเจ้าก็ไม่ห้ามให้มีแต่ให้มีผัวเดียวเมียเดียวนะถ้ามีมากกว่านั้นเป็นไฟหญิงกาฝากชายกาฝากเผาบ้านเผาเรือนครอบครัวไม่มีเหลือลูกเล็กเด็กแดงถูกเผาไหม้ไปหมดต่างคนต่างไปหาสองผัวสามเมียเข้ามาแล้วเป็นอย่างนั้นท่านเห็นว่าเหล่านี้เป็นฟืนเป็นไฟท่านจึงตัดออกไม่เข้ามายุ่งให้มีเฉพาะหลักธรรมชาติอย่างเดียวธรรมชาติคือมีผัวเดียวเมียเดียวเท่านั้นอยู่กันจนกระทั่งวันตายก็หาความทุกข์ไม่ได้ละมีแต่ความสุขฝากเป็นฝากตายมีความอบอุ่นเป็นฝั่งเป็นฝาพึ่งเป็นพึ่งตายกันได้นี่ละธรรมพุทธเจ้าท่านสอนท่านสอนไว้อย่างนี้ถ้าปฏิบัติตามนี้แล้วไม่ต้องเดือดร้อนวุ่นวายไม่มีการละแค่ละคายกันระหว่างผัวกับเมียหาสมบัติเงินทองเข้าของมาได้มากน้อยเป็นอวัยวะเดียวกันฝากเป็นฝากตายได้มาเฉลี่ยเผื่อแผ่เลี้ยงกันทั้งครอบครัวลูกเต้าหลานเหลนด้วยความเป็นอัดเป็นธรรมด้วยกันเย็นเนี่ยนี่นะเย็นถ้าปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าสอนแล้วจะเย็นไปหมดครอบครัวไหนก็ให้มีอย่างนั้นอย่ายุ่งผู้หญิงคนอื่นผู้ชายคนอื่นอย่ามายุ่งนั่นคือฟืนคือไฟที่พระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วปฏิบัติตามนั้นแล้วก็ไม่มีฟืนมีไฟมาเผาเราถ้าฝืนนั่นนี้ไปเอาลองดูที่หนักเนี่ยที่ว่าเอามาทดลองดูเอามาแข่งพุทธเจ้าถ้าว่าทำพุทธเจ้าไม่เป็นของจริงแล้วให้ไปหามาอย่างนี้สิแลกทันทีเลยนี่ยกตัวอย่างให้พี่น้องทั้งหลายทราบนะเรื่องกามกิเลสคือความโลภตัวนี้เป็นตัวสำคัญมากนะกามกิเลสมันให้โลภสิ่งนั้นสิ่งนี้ออกไปจากกามกิเลสได้ไม่พอนั่นเองเหลือได้ต้องไปได้ไปเผาแหลกก็ไปแล้วไปหาความสุขไม่ได้จนตายนี่ละความโลภทำลายคนมันทำลายไปทุกแง่ทุกมุมหลายสรรพันคมออกจากราคะตัณหาที่มีเมืองพอตัวเดียวนี่แหละเป็นสำคัญโลภก็โลภมาเพื่อราคะตัณหาได้อะไรมาก็เพื่อราคะตัณหาทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อราคะตัณหามันเผาจนหัวใจตลอดเวลาคนมีเมียสิบเมียคนมีผัวสิบผัวว่าเข้าใจว่าเขาสร้างหอวิมานแข่งพระพุทธเจ้าได้หรือนั่นล่ะคือสร้างไฟเผาหัวอกตัวเองในชีวิตจิตใจยังมีอยู่ก็ตามเผาได้ทั้งนั้นนี่แหละธรรมพระพุทธเจ้าท่านเป็นอย่างนี้เราเป็นลูกชาวพุทธขอให้เชื่อธรรมพระพุทธเจ้าตรัสรู้มากี่พระองค์สอนแบบเดียวกันหมดนะเนี่ยท่านสอนไว้อย่างนี้ท่านไม่ได้สอนไว้แบบที่ว่าการ์ตูนเขาเขียนนั่นฟังจะยกนิทานการ์ตูนมาให้ฟังเขาออกทางซื้อพิมพ์นะเนี่ยเขาไม่ได้แหวกแนวอย่างนี้นะการ์ตูนนี่เขาเขียนแหวกแนวเป็นข้อคิดให้พวกเราทั้งหลายได้ยินได้ฟัง คือมันมีศาลพระภูมิอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ร่มไม้ใหญ่เขาทำศาลพระภูมิไว้ที่นั่นแล้วก็มีถังธูปอยู่ใต้ศาลพระภูมิ ทีนี้ก็มีรูปบุรุษคนหนึ่งกำลังจุดธูปจะปักเสียบจะขอความวิงวอนอะไรก็ไม่ทราบ ทีนี้ก็ปู่ใหญ่ที่อยู่บนศาลพระภูมินั่นก็ถามลงมาทีเดียวคือปู่ใหญ่ที่เขาไปกราบไหว้ไปบิงบอนขออะไรก็ไม่ทราบกับเขาแหละทางนั้นก็ทำอะไรว่างั้นนะปู่ใหญ่ที่อยู่บนฐานพระภูมิถามลงมาว่าทำอะไรวะทำท่าเป็นขู่ขู่นะทำขู่ขู่ลูกช้างนี้มีความทุกข์มากว่างั้นนะไอ้คนที่จุดธูปบูชาอยู่นี่นะ
ลูกช้างมีความทุกข์มากเป็นทุกข์เพราะอะไรว่างั้นนะอยู่บนฐานภูมิถามลงมาเป็นทุกข์เพราะอะไรเป็นทุกข์เพราะปฏิบัติตามปู่นั่นแหละว่างั้นปู่สอนว่ายังไงถึงได้เป็นทุกข์ปู่สอนว่าให้มีความปรารถนาน้อยว่างั้นแล้วเธอไปทำยังไงล่ะว่าไปมีเมียน้อยว่าเห็นไหมล่ะปูกับมดท่าก็ไม่ต่างมันแหวกแนวไปงั้นล่ะนี่เป็นเครื่องสาธุเห็นไหมปูก็หมายถึงทำอันใหญ่หลวงนั่นเองครอบโลกครอบโลกครอบสงสารปูนั้นทำให้ความร่มเย็นแก่โลกเทียบกับปูที่อยู่บนศาลพระภูมิแล้วอันนี้พวกจุดธูปจุดเทียนนี่ก็พวกเรานี่แหละเนี่ยพวกแถวเนี่ยนั่งแถวเนี่ยรอบๆด้านเนี่ยคนนี้ก็จุดธูปเทียนอยากได้ผัวน้อยคนนั้นก็จุดธูปเทียนอยากได้เมียน้อยคันได้มาแล้วมันมาเผาแล้วก็มาจุดธูปเทียนแก้ใหม่ที่นี่แก้บนอยากได้ผัวใหญ่อยากได้เมียใหญ่เมียน้อยมันเป็นทุกข์เมียใหญ่ก็ติดแนบอยู่กับหลังมันแล้วมันไม่สนใจเข้าใจไหมนี่แหละความโลภไม่พอมันเป็นอย่างนี้ให้ท่านทั้งหลายพิจารณาเอาเขาเขียนนั่นเป็นคคติเตือนใจได้มากนะเราจึงได้นำมาสอนพี่น้องทั้งหลาย นี่แหละใครก็ตามถ้าไม่เชื่อธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วจะต้องล่มจมในชีวิตนี่ก็เห็นประจักษ์ยกตัวอย่างเช่นดังกล่าวมาตะกี้เนี่ยกลับไปบ้านเนี่ยไปหาผัวกาฝากมาสิแล้วไปหาเมียกาฝากมาให้เห็นในคืนวันนี้เองถ้าฝืนพระพุทธเจ้าแล้วเป็นอย่างนั้นถ้าไม่เอาแต่ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าแล้วชุ่มเย็นด้วยกันฝากเป็นฝากตายทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรอบอุ่นยิ่งกว่าครอบครัวผัวเมียที่มีความซื่อสัตย์สุจริตฝากเป็นฝากตายกันได้ความอบอุ่นอยู่นั้นหมดความสุขก็อยู่ที่นั่นไม่ได้อยู่ที่กองเงินกองทองกองเท่าภูเขานะอันนั้นเอามาเผาคนได้ถ้าคนปฏิบัติตัวไม่ดีสิ่งนั้นเป็นเครื่องเสริมไฟได้สบายถ้าเราปฏิบัติตัวดีสมบัติเงินทองก็ของมีมากน้อยก็มาเป็นเครื่องสนับสนุนเท่าไรเราสร้างตัวให้ดีขึ้นแน่นหนามั่นคงก็มีความสุขมากขึ้นเพราะฉะนั้นท่านถึงกล่าวไว้ในธรรมว่ากามคุณกามโทษกามโทษได้แก่อย่างที่กล่าวนี่แหละไปหาเมียน้อยผัวน้อยมาเต็มบ้านเต็มเมืองเผาตัวเองนี่เรียกว่ากามโทษกามโหดทีนี้กามคุณคือยังไงกามนี่เราละมันไม่ได้แต่เราปฏิบัติให้ถูกต้องตามแถวธรรมมีธรรมเป็นเครื่องควบคุมรักษาระหว่างผัวเมียแล้วเมื่อได้ตกลงตัดสินใจร่วมหอร่วมโรงกันแล้วให้ต่างคนต่างฝากเป็นฝากตายชีวิตจิตใจไว้กับเมียชีวิตจิตใจไว้กับผัวคนเดียวนี่เท่านั้นไม่เห็นผู้อื่นใดว่าจะมาเป็นมิตรเป็นผู้ฝากเป็นฝากตายได้ยิ่งกว่าผัวและเมียของตนเองนี่เป็นความสุขเนี่ยอยู่ไหนสบายอดอิ่มก็ไม่เดือดร้อนวุ่นวายความอดความอิ่มมีไปทั่วโลกดินแดนไม่ได้มีแต่เราคนเดียวมีอดมีอิ่มเพราะโลกนี้เป็นโลกอนิจจังย่อมมีได้มีเสียมีมากมีน้อยเป็นธรรมดาแต่ไม่ได้สร้างฟืนสร้างไฟมาเผาตัวเองเหมือนที่ว่ากามมาโทษนี่เท่านั้นมันก็เป็นที่พอใจแล้วนี่เรียกว่ากามมาคุณมีเท่าไหร่ก็มาแจกมาแบ่งกันกินเป็นประหนึ่งว่าอวัยก็คืออวัยวะเดียวกันเองผัวเมียครอบครัวของเราเป็นอวัยวะเดียวกันชีวิตจิตใจอยู่ด้วยกันทั้งนั้นเนี่ยต่างคนต่างปฏิบัติต่อกันนี่เรียกว่าเป็นกามมาคุณกามเป็นคุณแปลแล้วนะผู้ครองเรือนมีศีลธรรมอย่างนี้เป็นคุณมีความร่มเย็นต่อกันนี่พากันตั้งใจปฏิบัตินะวันนี้ได้พูดถึงเรื่องศาสนาพระพุทธเจ้าที่มาสั่งสอนสัตว์โลกนี้สดสดร้อนร้อนนะไม่ได้เป็นลมลมแรงแรงเป็นนิทานเป็นอะไรเขาเรียกว่าเราก็ลืมเสียที่ว่าพูดแบบลมๆแรงๆอย่างนั้นไม่มีนะพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์
เป็นศาสดาองค์เอกองค์เอกเหมือนกันหมดความรู้แจ้งแทงทะลุในความจริงที่มีอยู่ในสามแดนโลกธาตุนี้รู้อย่างเดียวกันหมดการแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกจึงสั่งสอนแบบเดียวกันหมดไม่เพี้ยนไม่ผิดไม่เพี้ยนต่างกันไปเลยนะนี่ท่านสอนเรื่องบาปก็ดีบุญก็ดีนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีเนี่ยนรกท่านก็บอกว่ามีถึง25หลุมหลุมที่หนักมากกรรมมากมหันตทุกข์มากที่สุดเป็นนรกหลุมที่1ท่านก็บอกไว้ประเภทที่จะไปลงนรกหลุมที่1ที่เป็นมหันตทุกข์ท่านก็บอกไว้ว่าฆ่ามาฆ่าบิดา1นี่ นี่เรียกว่าโทษหนักที่สุดฆ่าบิดา1ฆ่ามารดา1ฆ่าพระอรหันต์1ทำลายพระพุทธเจ้าแม้ไม่ตายก็ตาม1สังฆเภทยุยงให้สงฆ์ที่มีความพร้อมเพียงสามัคคีกันด้วยหลักธรรมหลักวินัยให้แตกแยกจากกัน1ในกรรม5ประการนี้หากพอยังมีสติสตังระลึกได้อยู่บ้างแล้วอย่าทำเป็นอันขาดนี่ท่านสอนถึงขนาดนั้นนะเพราะเป็นกรรมที่หนักมากที่สุดตกนรกนี้ไม่ทราบว่ากี่กับกี่กันกว่าจะได้พ้นขึ้นมาพ้นจากนรกหลุมมหันตทุกข์นี้แล้วก็เลื่อนมานรกหลุมที่2หลุมที่3ไม่ใช่พ้นไปเฉยๆนะเลื่อนขึ้นมาตามอำนาจแห่งกรรมที่ลดลงไปนรกที่เป็นฐานเบาก็ค่อยเบาลงไปเรื่อยจากนั้นขึ้นมาก็มาเป็นเปรตอีกนะไม่ใช่พ้นจากนรกแล้วขึ้นมาเลยยังมาเป็นเปรตเป็นผีอีกเปรตก็มีถึง13จำพวกฟังที่น่ะจำพวกที่อันดับ1คือว่าเป็นเบากว่านรกสุดหลุมสุดท้ายมาก็มาเป็นเปรตประเภทที่ว่าหนักแต่ยังเบากว่านรกหลุมสุดท้ายจากนั้นมาก็มาเป็นปรัตตุปชีวีเปรตประเภทที่รอรับเครื่องทยทานของพ่อของแม่ญาติมิตรทั้งหลายทำบุญอุทิศไปให้พวกนี้ได้รับบุญกุศลนี้สามารถไปสวรรค์ได้เลยนี่เรียกว่าสิ้นกรรมมาถึงเปรตประเภทปรัตตุปชีวีเปรตเป็นเปรตที่จะสามารถรับทักษิณทานที่ญาติมิตรทั้งหลายทำบุญอุทิศให้ดังพวกเราทั้งหลายทำบุญอุทิศให้ผู้ตายคือเปรตประเภทนี้เองที่จะรับได้12ประเภทนั้นไม่มีทางรับได้ให้พากันทราบเสียว่าเปรตมีถึง13จำพวกเนี่ยจำพวกเดียวนี่เท่านั้นที่จะรับทักษิณทานที่ญาติทั้งหลายอุทิศให้ได้นะเหล่านี้พระพุทธเจ้าก็สอนไว้หมดแล้วนี่ล่ะมาเป็นเปรตนรกสวรรค์ก็บอกไว้ว่าสวรรค์6ชั้นตั้งแต่ชั้นจาตุมขึ้นไปตามอำนาจแห่งบุญกรรมของผู้สร้างความดีไว้มีแง่หนักเบาต่างกันตั้งแต่ชั้นจาตุมขึ้นไปถึงปรินิมมิตวสาวดีสวรรค์6ชั้นผู้มีบุญขั้นใดภูมิใดควรจะไปสวรรค์ชั้นไหนก็ไปชั้นนั้นชั้นนั้นจากนั้นก็พรหมโลก16ชั้นนี่พรหมโลกที่หมกชั้นนี่ก็สูงขึ้นไปกว่าสวรรค์ขึ้นไปอีกโดยลำดับลำดาสุดท้ายก็คือนิพพานนี่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์สอนไว้แบบเดียวกันนี่หมดไม่มีคลาดเคลื่อนต่างกันสอนอย่างนี้มาตั้งกับตั้งกันเพราะสิ่งเหล่านี้มีมากี่กับกี่กันแล้วเราคนไหนจะไปสามารถอาถรรพ์ท้าทายพระพุทธเจ้าว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีแล้วสนุกทำบาปทำกรรมแล้วเมามหันตทุกข์เผาตัวเองตั้งแต่ยังไม่ตายนี่สมควรแล้วหรือเราเป็นลูกชาวพุทธขอให้พากันระลึกเสียตั้งแต่บัดนี้นะเราอย่าเข้าใจว่าศาสนาพุทธของเรานี้เป็นตุ๊กตาเครื่องเล่นของเด็กเป็นเงินเป็นทองเป็นทองคำตั้งแต่กิเลสความโลภความโกรธความหลงอย่างเดียวนะให้พิจารณาให้ดีนะความโลภมันเป็นไฟความโกรธเป็นไฟราคะตัณหาถ้ามันเลยเถิดแล้วเป็นไฟท่านบอกว่าอย่างนี้นะนี่แหละศาสนาท่านสอนอย่างนี้ให้พากันจดกันจำเอาเราเป็นลูกชาวพุทธอย่าสักแต่ว่าฟังนะ
การทำลงไปด้วยความจงใจเป็นบาปเต็มหัวใจเต็มใจจากการกระทำด้วยกันใครจะปฏิเสธขนาดไหนว่าบาปไม่มีบุญไม่มีก็ตามมันไม่มีความหมายนะนั่นเมื่อเรายังทำอยู่มันจะมีความหมายอะไรว่าการทำบาปไม่ได้ผลเช่นเอามือจี้เข้าไฟอย่างเนี้ยเอ้าจี้เข้าไปสินะไฟไม่ร้อนลองจี้เข้าไปสิถ้าเราเก่งจริงท่านบอกว่าไฟร้อนอย่างเนี้ยเราปฏิเสธว่าไฟไม่ร้อนเอาจี้ลงไปถ้ามันเผาหมดทั้งกระดูกมันคนๆนั้นถ้ามันเก่งจริงมันก็เผาหมดทั้งกระดูกให้ไฟไม่ร้อนเนี่ยไม่มีให้ไฟไปลบล้างความร้อนของไฟลบไม่ได้นอกจากเราจะหลบหลีกไฟนั้นเท่านั้นนี่บาปกรรมทั้งหลายให้หลบหลีกด้วยการสร้างคุณงามความดีอย่าอาถรรพ์ชาญชัยในเวลามีชีวิตอยู่นี่ฟุ้งเฟ้อเหิมลื่นเลิงบันเทิงประหนึ่งว่าจะไม่มีป่าช้าจะไม่ตายและบาปกรรมทั้งหลายที่เจ้าของสร้างเอาไว้นั้นจะถูกลบล้างไปด้วยความเข้าใจของตัวเองอย่าหวังนะให้จำเสียตั้งแต่บัดนี้นี่อาถรรพ์มากนะการสั่งสอนสัตว์โลกบางทียังพูดหยอกเล่นกับลูกศิษย์ก็มีเวลาไปเทศนาว่าการในสถานที่ต่างๆแล้วบางทีก็พูดหยอกเล่นลูกศิษย์ลูกหาบ้างแล้วเป็นยังไงล่ะเวลาหลวงตาขึ้นธรรมาสแล้วไม่นั่งตัวสั่นเหมือนหนูกอแมวนี่เหรอเราถามหยอกเล่นลูกศิษย์ไม่ตัวสั่นว่างั้นแต่เราไม่ได้บอกว่าข้าตัวสั่นสั่นกลัวจะไม่ฟัดหัวกิเลสอยู่บนหัวใจคนให้สั่นกลัวคนกลัวสัตว์กลัวชาติชั้นวรรณะใดเราไม่เคยมีในหัวใจเราเราถ้าสั่นเราก็สั่นตั้งแต่จะได้ไม่ได้ฟัดหัวกิเลสในหัวใจคนให้ขาดตะบั้นลงไปสมใจเจ้าของที่กำลังสั่นเท่านั้นแหละนี่จึงพูดอย่างอาถรรพ์นะศาสนาพระเจ้านี้เอกเอามาครองที่หัวใจสิอย่าอ่านเพียงตำรับตำราเฉยๆอ่านบาปอ่านบุญสงสัยบาปสงสัยบุญอ่านไปถอยเรียนไปถลายสงสัยไปตลอดอ่านนรกสงสัยนรกเรียนจำนรกสงสัยนรกจนกระทั่งถึงนรกกี่หลุมสงสัยไปหมดแล้วสวรรค์มีกี่ชั้นสงสัยไปหมดจนกระทั่งนิพพานสงสัยถึงนิพพานนี่เพียงความจำเฉยๆไม่ได้เป็นสัตว์เป็นจริงอะไรนะเอาเป็นหลักเป็นเกณฑ์ไม่ได้ถ้าไม่ได้ออกมาปฏิบัติต้องเอานำธรรมนั้นมาปฏิบัติแล้วเราจะเห็นธรรมที่เราเรียนมามากน้อยในพระไตรปิฎกนั้นเหมือนแบบแปลนแผนผังของเราที่นายช่างเขาทำไว้เรียบร้อยแล้วแปลนนี้สำหรับบ้านขนาดนี้แปลนนั้นสำหรับบ้านขนาดนั้นขนาดนั้นขนาดนั้นเขาทำไว้เรียบร้อยแล้วถ้าเราเอาแต่แปลนมากองไว้ในห้องเฉยๆมันก็มีแต่แปลนมันไม่ได้ปรากฏเป็นรูปร่างของบ้านของเรือนขึ้นมานี่เราเรียนจบพระไตรปิฎกก็คือแปลนแห่งอัตแห่งธรรมแปลนแห่งบาปแห่งบุญแห่งนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานเท่านั้นไม่ใช่บาปบุญนรกสวรรค์นะอันนั้นแปลนเราเรียนแปลนนั้นได้แล้วเราไม่ปฏิบัติเราก็จำได้แต่แปลนเท่านั้นมันก็มีแต่แปลนเต็มหัวใจคือความจำเต็มหัวใจ พระไตรปิฎกจะถูกขนาดไหนก็ถูกสำหรับพระไตรปิฎกไม่ได้ผิดแต่มันผิดติดที่ตัวของเราเรียนมามีแต่ความจำไม่ได้นำมาปฏิบัติดีไม่ดีทำลายความที่เราเรียนมาอีกทำลายตัวเองเช่นว่าท่านว่าศีลให้มีศีล227เสียยกไปตัวอย่างเช่นพระนะ ในพระวินัยปิฎกท่านสอนเรื่องศีลเรื่องวินัยของพระอันนั้นข้อนั้นห้ามข้อนั้นห้ามอย่างนั้นห้ามไม่ทำอย่างนั้นเราไปทำเสีย เช่นปาราชิกสี่ท่านห้ามไม่ให้ทำแต่เราไปทำเสียอย่างนี้เรียกว่าเราทำลายพระไตรปิฎกไหมนั่นวินัยปิฎกนี่เราไม่เราจำได้เฉยยังไม่แล้วเราไม่ปฏิบัติตามพระวินัยแล้วยังทำลายพระวินัยจนตัวของขาดสะบั้นไปขาดจากพระภิกษุไปได้เพราะการทำลายพระวินัยที่เรียนจำมานั่นนี่มันผิดที่ตัวของเราไม่ได้ผิดที่พระไตรปิฎกนี่ท่านพูดถึงเรื่องสมาธิปัญญาตลอดถึงมรรคผลนิพพานนี่เป็นแปลนท่านแสดงไว้ในธรรมทั้งหลายมีอภิธรรมเป็นสำคัญ
สมถะธรรมวิปัสสนาธรรมเราเรียนจำได้ขนาดไหนก็จำจำได้ว่าศีลก็จำได้แต่ศีลแต่ไม่ปฏิบัติตามศีลมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรดีไม่ดีมีจุหัวร้อนก็ได้ถ้าเป็นพระก็ดีนะศีลไม่มีอะไรสักตัวทำลายหมดสังหารศีลตัวหมดเลยก็ได้เพียงความจำมันไม่ได้ประโยชน์อะไรล่ะนอกจากสร้างโทษจากตัวเองด้วยความอรัชฉีไม่มีความละอายต่อบาปทำโทษตนได้พูดถึงเรื่องสมาธิท่านสอนเรื่องสมาธินี่ก็คือเราไม่ได้นำออกมาปฏิบัติเหมือนแปลนบ้านแปลนเรือนของเราขนาดต่างๆถ้าเราออกมาปฏิบัติแล้วแปลนนี้บอกว่ายังไงชี้บอกไว้ทำตามแปลนตามขนาดของบ้านเรือนตึกรามบ้านช่องต่างๆที่แปลนบอกไว้ก็สำเร็จเป็นรูปเป็นร่างเป็นบ้านเป็นเรือนขึ้นมาจนสมบูรณ์แบบนั่น นี่ธรรมของพระพุทธเจ้าพระไตรปิฎกทั้งสามนั้นคือแบบแปลงแผนผังของศีลของธรรมของบาปของบุญของนรกสวรรค์นิพพานถ้าเราไม่มาปฏิบัติตามมันก็มีแต่แปลงคือความจำเต็มหัวใจเราไม่เกิดผลเกิดประโยชน์อะไรศีลก็ไม่มีเสียเราไม่ปฏิบัติเป็นศูนย์ไปเสียสมาธิเราไม่บำเพ็ญจิตใจของเราให้มีความสงบร่มเย็นให้เป็นรูปร่างแห่งสมาธิขึ้นมาที่ใจจากภาคปฏิบัติมันก็ไม่มีเสียนะพูดถึงเรื่องปัญญาเฉลียวฉลาดขนาดไหนก็มีแต่ความจำว่าเฉลียวฉลาดอย่างนั้นนั้นเราไม่ได้เอาปัญญามาปฏิบัติเนี่ยร่างของปัญญาที่เกิดจากภาคปฏิบัติก็ไม่มีมันก็มีแต่ชื่อตลอดวิมุตติหลุดพ้นนรกสวรรค์ไม่มีความหมายอะไรเลยจำได้เฉยๆถ้าเราไม่ปฏิบัติตามแบบแปลนแผนผังคือตำรับตำราที่เราเรียนมาถ้าเราปฏิบัติตามนั้นแล้วว่านรกให้ละให้เว้นเราก็เว้นนี่เรียกว่าภาคปฏิบัติให้ละบาปเราก็ละนี่เรียกภาคปฏิบัติบำเพ็ญบุญแล้วก็บำเพ็ญนี่เรียกว่าภาคปฏิบัติเมื่อมีภาคปฏิบัติแล้วผลจะแสดงขึ้นมาทันทีที่ไม่ว่าบาปว่าบุญถ้าบาปก็พลิกไปทางผิดมันก็เป็นบาปขึ้นทันทีท่านสอนไม่ให้ทำบาปเราไปทำเสียมันก็สร้างไฟเผาตัวเองขึ้นมานี่ท่านสร้างให้สอนให้ทำความดีเราทำความดีก็เป็นความดีขึ้นมาตั้งแต่เริ่มต้นทำจิตให้สงบร่มเย็นจนเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นมิตรหลุดพ้นขึ้นมาในหัวใจของเรามันก็เป็นขึ้นมาธรรมของพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วจึงมาสอนโลกพระทัยพระพุทธเจ้าเต็มไปด้วยธรรมครอบโลกธาตุฟังที่โลกธาตุกว้างแคบขนาดไหนธรรมของพระพุทธเจ้าครอบโลกธาตุคือเต็มหัวใจพระพุทธเจ้ามาครอบโลกธาตุนี่เป็นของเล่นเมื่อไหร่ นี่แหละธรรมที่ว่าธรรมธรรมอาถรรพ์ไม่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นไม่ต้องไปถามใครไม่ต้องหาใครมาเป็นสักขีพยานว่าจริงหรือไม่จริงสอนโลกทันทีเลยเพราะรู้จริงเห็นจริงอาถรรพ์ชาญชัยไม่มีใครเกินผู้สิ้นกิเลสแล้วเป็นผู้ทรงธรรมในจิตทั้งดวงนั่นเลยใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันทั้งดวงแล้วความรู้ความสว่างกระจ่างแจ้งครอบท้องฟ้ามหาสมุทรจุดสาครครอบเขตจักรวาลครอบหมดคือความรู้ของท่านผู้บริสุทธิ์เป็นอย่างนั้นนะนี่แหละศาสดาแต่ละองค์ท่านทรงธรรมประเภทนี้มาสั่งสอนสัตว์โลกแล้วเหตุใดเราเป็นชาวพุทธจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นขี้มูลาขี้มาแห้งไปได้แล้วเสกสรรปั้นยอขี้มูลาขี้มาแห้งคือกิเลสทั้งหลายซึ่งเป็นของจอมปลอมนี้ว่าเป็นทองทั้งแท่งขึ้นมาทองทั้งแท่งขึ้นมาต่างคนต่างดีต่างดิ้นไปตามมันแล้วกับไฟเผาตลอดเวลาไปที่ไหนบ้านใดเรือนใดแล้วไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินว่ามีความสุขความสบายเพราะมีเงินมากผมไม่เคยมีมีสมบัติเงินทองก็ของมากก็ไม่เคยมีมีตั้งแต่เรื่องความทุกข์มาหามีแต่เรื่องความทุกข์มาบ่นไม่ทุกข์ยังไงก็จะของหาแต่เรื่องความทุกข์ผลจะให้เป็นสุขได้ยังไงมันก็เป็นเพราะความดีดความดิ้นความทะเยอทะยานนั่นแหละมันพาให้เป็นบ้าอยู่นั่นแล้วความทุกข์ประกอบป่วยก็มาหาตัวเองสิ่งที่ปรารถนาก็รวมๆแรงๆไปไม่เกิดผลประโยชน์อะไรให้ปฏิบัติตามธรรมสิให้มีความขยันหมั่นเพียรสิ่งใดที่พุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วว่าไม่ดีให้ละจึงเรียกว่าเราลูกเป็นลูกศิษย์มีครูสิ่งใดที่ดีแล้วให้พากันบำเพ็ญนั่นแหละนี่ละธรรมพุทธเจ้าศาสดาองค์เอกแต่ละพระองค์มาสอนนี่นะธรรมเต็มหัวใจแล้วพูดอย่างอาถรรพ์ชาญชัย
ใน3แดนโลกธาตุนี้เราไม่เคยกล้ากับสิ่งใดเราไม่เคยกลัวกับสิ่งใดใน3แดนโลกธาตุโลกธาตุคืออะไรกามโลกรูปโลกรูปโลกเป็นแดนแห่งสมมุติทั้งนั้นใจนี้ได้หลุดพ้นจากสมมุติโดยประการทั้งปวงแล้วจึงไม่มีความสะทกสะท้านว่าจะกลัวสิ่งนี้จะกล้ากับสิ่งนั้นเราไม่มีเป็นธรรมล้วนๆสมควรที่จะนำสั่งสอนหนักเบามากน้อยที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังมากน้อยเพียงไรก็นำแสดงออกตามขั้นตามภูมิของผู้มาฟังจะได้รับถ้าว่าไม่เกิดประโยชน์อะไรก็จะสอนไปหาอะไรนั่นธรรมก็เป็นอย่างนั้นธรรมไม่มีคำว่าโอ้ว่าอวดเต็มหัวใจก็ไม่มีความหิวความโหยเรียกว่าธรรมเป็นที่ตาใจของสัตว์โลกได้นี่เรียกว่าธรรมนี่ก็มาเดียวปฏิบัติตามปฏิบัติมาเต็มความสามารถของตนจึงได้มาประกาศสอนพี่น้องทั้งหลายโดยนำศาสนาเอาศาสนามาเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายแล้วนำอย่างอาจหารซะด้วยนะการมานำไม่ใช่เอาแต่เพียงลมปากเรียนจากอาจารย์ตำรับตำรามาสอนพี่น้องทั้งหลายนะเอาในหัวใจนี่ด้วยมาสอนส่วนมากมักจะเอาในหัวใจความจดความจำที่เรียนมาจากคัมภีร์นั้นคัมภีร์นี้ยกภาษิตมาบ้างเป็นเล็กๆน้อยๆแต่หลักธรรมชาติสุดๆร้อนแห่งธรรมซึ่งเป็นความจริงเต็มโลกธาตุนี้จ้าอยู่ในหัวใจนี่จะไปเพราะที่ไหนก็เอาขึ้นจากหัวใจสิผิดว่าผิดถูกว่าถูกอาหารชาญชัยในสิ่งที่มีที่เป็นทั้งหลายยังไม่เคยสะทกสะท้านกับการสั่งสอนโลกทั่วๆไปควรจะสั่งสอนหนักเบามากน้อยเพียงไรเราสอนได้วางั้นเลยถ้าไม่ควรสอนสอนไปทำไมนั่นมันก็มีเท่านั้นผมให้พี่น้องทั้งหลายจดจำเอาธรรมเหล่านี้นะนี่เราพูดอย่างไม่สะทกสะท้านนะเราทรงไว้หมดธรรมประเภทที่เก่านี่จากการปฏิบัติของเราเต็มเม็ดเต็มหน่วยถึงขั้นจะเป็นจะตายเราพอแล้วถ้าหากว่าจะเอาทีวีนี่ไปถ่ายแล้วเขาจะเห็นเวลาหลวงตาบัวจะตายอยู่ในเขาไม่ทราบว่าจะกี่ครั้งกี่หนตั้งแต่เวลาบำเพ็ญตะเกียกตะกายฆ่ากิเลสตัวสำคัญสำคัญที่มันเป็นเสนียดจันไรต่อหัวใจเรานี้มาเป็นเวลานานเท่าไหร่ตะเกียกตะกายมากว่าจะได้ผลอย่างนี้มาสอนพี่น้องทั้งหลายเอามาด้วยความรอดเป็นรอดตายนะไม่ได้ออกมาด้วยความลูกๆคำคำแล้วมาสอนพี่น้องทั้งหลายแบบลูกๆคำคำนะเราไม่ลูกคำดังที่สอนมาทุกวันเดี๋ยวนี้ก็ดีบาปบุญนรกสวรรค์เราไม่สงสัยมันกล้าอยู่ในหัวใจแล้วจะมาลบได้ยังไงพระพุทธเจ้าองค์ไหนก็ไม่เห็นมาลบสิ่งเหล่านี้ได้แล้วเราตัวเท่าหนูนี่ก็มันก็เห็นอย่างเดียวกันแล้วจะไปลบได้ยังไงนอกจากยอมรับพระพุทธเจ้าเท่านั้นถ้าเราทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธนะครับถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าว่าเป็นศาสดาองค์เอกเชื่อกิเลสว่าเป็นภัยแล้วก็ให้พยายามระมัดระวังรักษาตัวเองแล้วผลประโยชน์จะเกิดขึ้นแก่พี่น้องทั้งหลายนะวันนี้ก็ได้พูดธรรมะพอบะเบาะเหมือนไม่ค่อยมากนายอะไรนักให้นำไปปฏิบัตินะเวลาไปปฏิบัติให้ปฏิบัติแบบบะเบาะนะบะเบาะไปนี่ถึงไปถึงบ้านเนี่ยวันนี้เหนื่อยมากพักผ่อนนะก่อนบะเบาะฟังเสียงดังครอกครอกไม่เห็นมันเบาะนะบัดเสียงโกรนนะดังเสียงครอกครอกไม่เห็นมันเบาะนะวันนี้ก็พูดเป็นกระเด็นกับพี่น้องทั้งหลายฟังหลวงตาอาถรรพ์จริงๆนะไม่ใช่ธรรมดาหัวใจทรงไว้หมดทำประเภทที่กล่าวนี้นะไม่ได้ธรรมดานะเพราะฉะนั้นจึงกล้าพูดว่าใครว่ามรรคผลนิพพานไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีกิเลสออกมาจากปากใครให้มาว่างั้นเราจะฟาดปากมันหงายหมดทั้งโกรธทั้งแสบมันลงทะเลเลยเราทรงไว้หมดแล้วสิ่งเหล่านี้มาหลอกเราได้หรือวะกิเลสมันจะหลอกได้แต่คนหลับตานี่เราไม่ได้หลับตานะเราจ้าอยู่ในหัวใจเรานี่อย่ามาหลอกถ้ามันอยากหงายว่างั้นเลยตัวกิเลสตัวไหนเก่งให้มาว่าบาปบุญนรกสวรรค์ไม่มีพรหมโลกนิพพานไม่มีเอามาว่าเราครองไม่หมดแล้วทำเหล่านี้มาโกหกเราได้เหลือหรือฟาดปากเลยนะต้องขออภัยนะเขาไปพูดอย่างนั้นไม่ถึงใจเพราะกิเลสมันหยาบโลนมากเวลาทำกิเลสหยาบโลนทำมาไม่หนักมันแก้กันไม่ตกนะนี่ไม่ดีไปกราบกิเลสซะก่อนแล้วขึ้นเทศหรือว่ากิเลสหัวรอดเลยนี่ไม่กราบเวลาจะขึ้นธรรมะอย่างดีเนี่ยวันนี้ไม่ได้ไปหาตีกิเลสซะก่อนตีกิเลสมันก็จะตีตามหัวคนนี่แหละแล้วขึ้นมากขึ้นธรรมะนี่ขึ้นเลยแล้วค่อยตีทีหลังกิเลสมันอยู่ที่ไหนก็พิจารณาเอาหน้าเจ้าของนะวันนี้เทศเพียงเท่านี้แล้วเอาละเบาๆพอสมควรแล้วขอยุติเพียงเท่านี้แล้วเอาละไม่ต้องเอวังเพราะไม่ได้ตั้งนะโมเป็นไงผู้ว่าวันนี้เหนื่อยเทศลงไปแล้วเหนื่อย
เวลาเทศก็อย่างนั้นเหมือนเขาขึ้นเวทีฟัดกันเต็มเหนี่ยวเวลาลงจากเวทีแล้วหายใจไม่ทันอันนี้เวลาพูดก็เหมือนกันนะพอหยุดพูดแล้วจะหายใจไม่ทันเหนื่อยในวันพรุ่งนี้ตอนบ่ายก็ยังจะเทศอยู่นะเนี่ยมันจะเอาอะไรมาเทศมันหมดแล้วนี่น่ะหลวงตาป.3น่ะหรืองัดด็อกเตอร์ขอนแก่นมาหรือมาช่วยเหรอไม่มีทางไหนจริงๆก็เป็นงัดด็อกเตอร์ขอนแก่นมาแล้วนะมาช่วยเขาถวายแล้วก็ถวายมาช่วยชาติบ้านเมืองของเรานะให้ถือว่าเป็นภาระทุกคนชาติไทยของเราเป็นภาระของทุกคนทุกคนที่จะช่วยชาติไทยของเราเพราะเราเป็นไทย 100% ด้วยกันถ้าจมทั้งชาติของเราเพราะนั้นจึงต้องอุ้มด้วยกับทุกคนทุกคนอุ้มชาติของเราจะขึ้นเป็นชาติของเรานะขณะนี้ผู้ใดที่จะร่วมถวายปัจจัยในโครงการช่วยชาติกับหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนขอเชิญได้นะบัดนี้ทุกท่านนะไม่ว่าจะเป็นทองคำฮาดาราแล้วก็เงินสกุลต่างๆเข้าไปถวายกับมือได้เลยทุกท่านนะ
เท่าไหร่300ครับนะ300ตันตันที่ประกาศดีโอ้300บาทเนี่ยมันก็เริ่มนั่นนี่นะเนี่ยนั่นน่ะไหนทองทองละแค่เท่าไหร่เนี่ยแค่ละ10บาทแค่ละ10บาทครับผม300แท่งแค่ละ10บาทนะฮะ300บาทโน่นน่ะ300บาทนี่เอา30แท่งแท่งละ10นะครับใช่ตรง300 300บาทเหรอโอ้โหเนี่ยพี่น้องชาวไทยเรานี่ที่เจ้าของทีวีช่อง3เนี่ยมาถวายทอง300บาทวันนี้แล้วนี่ถวายมาเป็นคืนเพลนะเป็นคืนฐานหนักมาทุกครั้งนะเริ่มต้นปฐมฤกษ์ที่จะช่วยชาติไทยนี่ก็ถวายดอลลาร์มา 170,000 ดอลลาร์แล้วทองคำไม่ทราบว่ากี่กิโลให้มาเรื่อยๆเจ้าของช่องทีวีช่อง3เราวันนี้ก็มาถึง300ฮะ300อะไร300บาทเหรอวันนี้300บาทเราอยากจะพูดว่า300กิโลที่ห้วยนะวันนี้นะคือมันถึงใจจริงๆนะเราอยากจะพูดว่า300กิโลซ้ำไปมันถึงใจพูดด้วยความถึงใจแล้วนอกจากนั้นการโฆษณานี่ก็ยกให้ยกนิ้วให้เลยไปที่ไหนเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันนะว่าช่องสามนี่เป็นช่องที่มีน้ำใจมากว่างั้นเลยนะเห็นชาติบ้านเมืองเป็นสำคัญจริงๆเด็ดกระจ่างแจ้งตลอดว่างั้นนะไปที่ไหนได้ยินเสียงเดียวกันนี่เลยแสดงว่าเป็นน้ำใจจริงๆว่างั้นนะไม่ใช่ศักดิ์แต่ว่าทำเขาว่าเป็นน้ำใจเพื่อช่วยชาติของเราจริงๆว่างั้นนี่หมายถึงการโฆษณาเรื่องราวอะไรเพื่อช่วยชาติแล้วที่เป็นพื้นฐานก็คือบริจาคมาตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มต้นดอลลาร์นี้ 170,000 ดอลลาร์นั่นขึ้นพื้นฐานแล้วจากนั้นทองคำมาเป็นกิโลกิโลกิโลไม่ทราบกี่กิโลแล้ววันนี้300เราอยากว่า300กิโลด้วยซ้ำนะวันนี้นะมันจะถึงใจเราวันนี้300บาทวันนี้300บาทของเล่นมาอะไรวะเวลาผู้เสียองค์ชาติบ้านเมืองผู้มีกำลังใหญ่ก็ยกใหญ่อย่างนี้แหละกำลังใหญ่ด้วยน้ำใจใหญ่ด้วยยกได้คนนั้นยกน้อยคนไหนมีอะไรช่วยกันชาติของเราจะขึ้นจากพี่น้องชาวไทยเราทุกคนนะให้เห็นเป็นความจำเป็นด้วยกันทุกคนนะถ้าจมไปหมดทั้งชาติเรานะใครจะอวดตัวเป็นเศรษฐีอยู่ในท่ามกลางกองทุกคนทั้งชาติเป็นไปไม่ได้ว่างั้นเลยต้องจมไปด้วยกันเพราะจึงต้องต่างคนต่างช่วยพยุงกันมีหลวงตาอุตส่าห์พยายามมานี่ก็อย่างนี้แหละอย่างที่ว่านี่แหละทุกอย่างสละชีวิตทุกอย่างเทศก็แบบสละชีวิตเทศพี่น้องทั้งหลายฟังเปิดออกหมดในหัวอกไม่มีปิดบังลี้ลับเพื่อเห็นแก่ชาติไทยของเราเอามาพี่น้องทั้งหลายมาเอาช่วยคนหนึ่งได้หนึ่งคนหนึ่งได้สองเป็นสามเป็นสี่ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วหนุนได้วะนี่วิธีการหนุนชาติไทยของเราอุ้มชาติไทยเรานี่ละด้วยการบริจาคจากความรักชาติของเรานี่ละจะขึ้นได้นะนี่วิธีการที่จะขึ้นแล้วเนี่ยอุ้มชาติของเราขึ้นแล้วเนี่ยวันนี้ทองได้ตั้ง300บาทมันของเล่นมันกี่กิโลวะประมาณ40กิโลเศษวันนี้ได้ประมาณ4กิโลเศษนะเฉพาะช่อง3เจ้าภาพท่อง3คนเดียวเนี่ยได้4กิโลกว่าใช่ไหมครับนั่นน่ะวันนี้ได้4กิโลกว่าของเล่นเมื่อไรวะเหลืองอร่ามนะโอ้ยสวยงามมากนะนี่นะนี่น่ะมองลงไปนี่สวยงามมากที่เราเหลืองอร่ามเลยหลวงตามีวาสนาน้อยชมแต่บารมีของคนอื่นบารมีของเจ้าของไม่มีเอาแค่นี้ก่อนชมบารมีของคนอื่นก็ชมไปซะก่อน4กิโลกับ57บาทฮะ4กิโลกับ57บาทนู่นนะ4กิโลอันนี้ได้4กิโลกับ57บาทนั่นนี่นะเกือบถึง5กิโลทีเดียวเนี่ยขาดนิดหน่อยเท่านั้น
เนี่ยมันของเล่นมาอะไรวะขาด3บาท3บาทเอามาตอนนี้3บาทขาด3บาทเอามาตอนนี้ให้ได้5กิโลในคืนวันนี้ให้ได้5กิโลให้ไปรีบปิดประตูอย่าด่วนให้ออกประตูไล่กวาดเอาทองคำมาซะก่อนได้5กิโลแล้วไล่เลยเอามามาเอาเถอะพ่อผู้ว่าถอดสร้อยแล้วเห็นไหมเนี่ยผู้ว่ากำลังถอดสร้อยแล้วเนี่ยผู้ว่าของเราถอดสร้อยออกเลยเดียวเนี่ยเห็นไหมของเล่นเมื่อไรว่านั่นเอาแล้วนั่นเอานี่ละออกจากคอแล้วประดับพังหลวงของเราสง่างามมากนะทองออกจากคอออกจากนิ้วมือเราไปประดับครั้งหลวงสง่าจ้าครอบเมืองไทยแล้วด้วยมองเห็นจนกระทั่งประเทศนอกด้วยนะถ้าอยู่ในข้อมืออยู่ในคอนั้นก็อยู่ในคอเจ้าของก็มองไม่เห็นนะถ้าอยู่ข้อมือออกมาอย่างนี้ก็จะเห็นถ้าอยู่ในคอนี้ไม่เห็นมองนี่ก็เป็นเห็นนู่นเสียถ้าเอาเข้าถูกครั้งหลวงแล้วจ้าเห็นหมดเลยเอามาทองของใครอยู่ข้อใครเอามาปิดประตูไว้อย่าด่วนให้คนออกนะวันนี้ทองยังไม่ได้5กิโลคนตายายได้แค่20บาทฮะ2คนตายายจะหวานลูกตาอะไรตอนนั้น2คนตายาย2คนตายายตายายน่ะ20บาทนะเออ20บาทเออเอามาเพิ่มฮะเมื่อตอนนั้นนะฮะตอนเย็นเมื่อตอนบ่ายครับเออนั่นละของดีแล้วนะนั่นมาเรื่อยๆนะอันนี้วันนี้เราของดีออกแข่งกันเห็นไหมเนี่ยเราของดีออกมาโชว์ตลาดวันนี้ของชั่วให้มันจมลงทะเลอย่าให้มาโผล่ขึ้นเมืองไทยแล้วนะของชั่วของชกโปกนะนี่มีแต่ของดีของสง่างามเพราะนั้นวันนี้ขึ้นโชว์ทั่วประเทศไทยของเรานี่เราจะงามทั่วประเทศไทยของเรานั่นมาเรื่อยออกฟาดปากด้วยเลยวันนี้ออกฟาดปากด้วยเลยวันนี้มันคันฟันจริงๆนะโอ้ยมองดูแล้วแหมมันออกบ้างแล้วนี่ยังไม่ใช่นี่เพียงนี่ตอนนั้นมันยังเก่งกว่านี้นะมันคันฟันจริงๆนะมองดูไม่มีใครเห็นเราคนเดียวเห็นนะถอเออมาอีกแล้วนะนั่นมาอีกแล้วนั่นเออนั่นมาอีกแล้วเนี่ยทองคำนะนักเท่าไรไม่รู้นะเนี่ยโถนั่นมาแล้วมาแล้วเอามาพวกปิดประตูอย่าโดนเปิดประตูนะเอาไล่ทองคำซะก่อนแล้วค่อยเปิดให้ถ้าเปิดแล้วยังไม่ออกไล่เลยได้ทองคำแล้วอย่าให้อยู่สนุกไหมวันนี้ล่ะฟังที่สนุกไหมวันนี้ล่ะเวลาเทศเป็นอย่างหนึ่งนะเวลาเป็นโฆษกเป็นอีกอย่างหนึ่งนะไม่เหมือนกันนะโฆษกกับเทศไม่เหมือนกันนะให้ฟังเอานะอันนี้เป็นสำนวนโฆษกเนี่ยสำนวนเทศเป็นอีกแบบหนึ่งสำนวนโฆษกเป็นอีกแบบหนึ่งนะมาเอาฝนตกทีละหยดละหยาดไม่ได้ตกมาเท่าตุ่มเท่าหายนะฝนเม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งตกมาทีละหยดละหยาดสามารถทำท้องฟ้ามหาสมุทรให้เต็มด้วยน้ำได้นะอันนี้ของเราก็เหมือนกันคนละบาท2บาทคนละเท่าไหร่รวมกันก็มาเป็นฝนตกทีละหยดละหยาดทำเมืองไทยเราให้เต็มตื้นขึ้นมาไม่สงสัยนะ
นั่นมาเลยนั่นตัวเล็กๆก็มาเห็นไหมนั่นอ่ะตัวเล็กๆก็มีหัวใจนี่เห็นไหมเนี่ยผู้ใหญ่ใจจืดได้หรือเนี่ยเด็กตัวเล็กๆยังมีหัวใจวะผู้ว่ามันแล้วเหรอนั่นเอาเลยสองบาทกว่าครับนั่นสองบาทกว่าติดคอตั้งผู้ว่าวันแรกวันนี้ถวายลุงตาเลยวันนี้เลยอันนี้สงมากนี่ล่ะเป็นผู้ว่าแล้วได้ถวายทองด้วยวันนี้นะเอาได้แล้วต่อไปนี้โอ้ยังไม่หมดนะถ้าหมดแล้วจะให้พรเทศอนุห้าสิบห้านาทีเทศ55 นาทีเหรอเนี่ยวันนี้เทศถึง55 นาทีเอ๊ะก็น่าอยู่น่าหลังเวลาพูดก็ยังไม่นานมันรู้สึกเหนื่อยก็เลยหยุดทำยังนะนี่ล่ะเห็นไหมไวอย่างนี้ล่ะพอพูดไปพูดนี่อ่อนลงไปไม่ได้แล้วหยุดนั่นน่ะทองคำมาเรื่อยมาเรื่อยแล้วทองคำมาเรื่อยนี่ทองคำนี่นะทองคำที่ได้เหล่านี้นะได้พอสมควรแล้วเราจะเข้าหลอมเป็นระยะไปนะทองคำที่เราเข้าครั้งหลวงแล้วก็เป็นอันว่าเข้าแล้วที่ยังไม่เข้าที่ได้มาใหม่นี่เราก็จะรวบรวมแล้วจะหลอมเป็นระยะไปหลังจากนั้นก็พอได้พอสมควรที่ตามที่เราความมุ่งหมายของเราแล้วก็จะเข้าครั้งหลวงเหมือนที่เข้ามาแล้วเวลานี้กำลังรวบรวม มีน้ำอะไรเนี่ยโอ้ยไม่เอาละไม่เอาไปซะไม่เอาน้ำอะไรนั่นมาเรื่อยๆนะนั่นเห็นไหมล่ะนั่นเห็นไหมล่ะเด็กมีหัวใจนี่วะท่านเห็นไหมล่ะเด็กมีหัวใจนี่วะมีหัวใจแต่ผู้ใหญ่หรือเด็กก็มีหัวใจนี่ท่านกราบสวยด้วยนะกราบสวยด้วยนั่นมาเรื่อยทั้งเงินสดทั้งเงินไทยทั้งดอลลาร์มาเรื่อยทั้งทองคำมาเรื่อยๆแล้วนู่นน่ะอะไรมาเหรอทองคำเหรอเท่าไรนั่นเนี่ยนั่นน่ะทองคำมาอีกแล้ว2 บาทนั่นมันต้องอย่างนี้สิโธ่พูดแล้วโมโหได้ทองคำน้อยป่ะไอ้มาละงับโมโหยนะเอาอื่นมาละงับไม่ได้นะต้องเอาทองคำมาเงินสดดอลลาร์มาอย่างอื่นละงับไม่ได้นอกจากจะเพิ่มโมโหขึ้นอีกเท่านั้นมาเอาเด็กก็ได้ละงับได้เอาวางลงละงับโมโหของหลวงตาได้แล้วเอาที่นี่จะให้พรนะให้ศีลให้พรทั่วหน้ากันวันพรุ่งนี้เตรียมใหญ่นะวันพรุ่งนี้เตรียมใหญ่นะเอาใหญ่เลยยะถาวาริวะหาปุราปะริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรตุสังคปาจานโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินั
ตสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะ อภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภะลังภวตุสาพมังคลังราขันตุสาพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสถีภะวันตุเตวันหลังหาทองมาใหม่นะเอาเก็บทองเราที่นี่โถเหลืองอลามสวยงามมากนั่นเนี่ยโอ้ทองเป็นแท่งมาเลยเดี๋ยวนู่นน่ะมาอีกแล้วนะมาอีกแล้วนู่นน่ะเอามาโอ้มาอีกแล้วนู่นน่ะวันนี้ได้ทองเยอะนะวันนี้เดี๋ยววันนี้ได้ทองเยอะเที่ยวให้ต่ำกว่า5กิโลไม่ต่ำ5กิโลกว่าแล้ววันนี้นะ5กิโลกว่าแน่ๆแล้วไม่ใช่เล่นนะ5กิโลกว่าแล้วนี่นะ วันพรุ่งนี้เอา6กิโลมาแข่งนะซะว่าใครเก่งอ่ะวันนี้ได้5กิโลแล้ววันพรุ่งนี้เอา6กิโลมาแข่งใครเก่งเราจะให้ใบประกาศป่ะได้อยู่แล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้6กิโลมาแข่งนี่มีอยู่แล้วนะอาจารย์เจี๊ยบมี5กิโลแล้วไหนอาจารย์เจี๊ยบมี5กิโลแล้วเหรออาจารย์เจี๊ยบนี่นะฟังนะอาจารย์เจี๊ยบนี่เป็นลูกศิษย์ผู้โปรดของหลวงปู่มั่นนะเคยอยู่กับหลวงปู่มั่นมาหลายปีทีเดียวตั้งแต่สมัยไปอยู่เชียงใหม่ท่านก็ไปอยู่ด้วยหลายปีจากนั้นก็ไปอยู่อุดรก็ดูมัน2ปีหรือ3ปีนะก็ไปอยู่สกลนครเรื่อยมานะหลวงปู่มั่นท่านโปรดมากอยู่เพราะเราเคยไปอยู่ด้วยท่านอยู่ก่อนเรามานานนะเราไปอยู่ที่นั่นเวลาท่านคุยกันนี่นะคุยกันกับอาจารย์เจี๊ยกับหลวงปู่มั่นคุยกันนี่เหมือนพ่อแม่กับลูกนะเหมือนพ่อกับลูกคุยกันนี่นิสัยโหกหากบ้าตัวนี้น่ะอาจารย์เจี๊ยนิสัยโหกหากขวานผ่าซากแต่เป็นผ้าขี้ริ้วห่อทองนะนิสัยโหกหากกงไปกงมาเพราะเป็นลูกเจ๊กเขาจะแต่จริงจังมากนะถ้าพูดถึงเรื่องความละเอียดละออนี่โถละเอียดมากนะกิริยาภายนอกนี่จะลักษณะบ้งเบ้งก็ตามนะแต่เวลาให้ท่านทำอะไรนี่โอยไม่มีใครสู้นะรักษาบริขารของหลวงปู่มั่นเนี่ยใครไปแตะไม่ได้นะเรื่องผับทุกอย่างเลยท่านทำท่านเก่งมากนะใครไปแตะไม่ได้ล่ะขู่ท่านทีให้ใครมาจับนี่ฮะใครเลยเนาะเอาเลยเนาะคือท่านทำท่านละอย่างเรียบทุกอย่างนะถ้าพูดถึงเรื่องความละเอียดท่านแต่ก่อนท่านเคยทำทองมานิสัยคนเคยทำทองต้องละเอียดล่ะท่านเคยทำทองตั้งแต่เป็นฆราวาสเวลาไปอยู่กับท่านกับหลวงปู่มั่นเนี่ยนิสัยท่านบ้งแบ้งแต่เวลามอบงานให้ท่านทำอะไรนี่ว่าใครสู้ไม่ได้นะท่านละเอียดมากนะหลวงปู่มั่นโปรดมากเมตตามากไม่ค่อยได้โปรดกันนักตั้งแต่หลวงตาบัวกับหลวงปู่เจียนเห็นทีไรซัดกันทีนั้นที่วัดนี้ก็มีอะไรกำนันลืมแล้วล่ะกำนันวานิชพานิชวานิชอันนี้มีนะทั้งกำนันวานิชนั่นเนี่ยเป็นเจ้าศรัทธาถวายที่นี้ให้หลวงตาบัวให้สร้างวัดหลวงตาบัวมองหาใครไม่เห็นก็เลยนิมนต์ท่านอาจารย์เจี๊ยมาเนี่ยมาสร้างวัดนี้
จึงได้เป็นวัดเป็นวาขึ้นมาขนาดนี้อาจารย์เชียท่านรับให้เรานิมนต์ท่านในฐานะที่เคยอยู่ด้วยกันมานานแล้วไว้ใจกันได้ก็เลยนิมนต์ท่านมาอยู่ที่นี่ท่านก็เลยมาอยู่ให้จนกระทั่งบัดนี้ล่ะวันนี้เนี่ยกำอันนี้กำนันพานิชหรือเปล่าเนี่ยกำนันวานิชเนี่ยยืนขึ้นสิเนี่ยกำนันวานิชยืนขึ้นมานี่มันคุกเข่าทำไมนี่กำนันวานิชเนี่ยนี่ละที่เป็นศรัทธาถวายที่นี่ให้พี่น้องทั้งหลายได้มาบริจาคทานทำบุญตลอดมาจนกระทั่งบัดนี้ละท่านกำนันคนนี้ละที่เป็นเจ้าของศรัทธาถวายที่ให้หลวงตาบัวแล้วหลวงตาบัวก็รับเป็นภาระแล้วก็ไปนิมนต์อาจารย์เจี๊ยมาที่อื่นที่ไหนการจะนิมนต์พระมาอยู่เป็นหลักเป็นเกณฑ์นี้ต้องได้คัดเลือกนะเราก็ไม่มองเห็นใครก็มองเห็นแต่อาจารย์เจียเลยนิมนต์อาจารย์เจียมาอยู่ท่านก็รับให้นั่นแหละท่านก็มาอยู่นี่ล่ะจึงได้เป็นวัดเป็นวามาจนกระทั่งบัดนี้แหละเคยอยู่ร่วมกันมานานกับอาจารย์เจียเรื่องราวของวัดนี้เป็นอย่างนั้นแล้วอาจารย์เจียเองก็หลวงปู่มั่นโกรธมากอยู่นะแต่นี่เป็นผ้าขี้ริ้วห่อทางห่อทองบงเบงบงเบงภายนอกแต่ภายในดีนะมันบ่งเบี้ยงภายนอกเฉยๆคนเห็นข้างนอกไม่อยากดูแล้วแต่เปิดออกไปที่ข้างในมีแต่ทองคำว่ะนี่อ่ะเนี่ยเหมือนเนี่ยเหมือนช่องสามเอามาให้เปิดดูที่เหลืองอร่ามเห็นไหมล่ะนั่นก็เหมือนกันนั่นแหละแต่นั้นมาเราก็เคยได้มาพักที่นี่นานมาทีหนึ่งวันนี้ก็ได้มาพักที่นี่เรื่องวันนี้ก็รู้จะจบเท่านั้นเรื่องอาจารย์เจี๊ยก็จะจบแค่นี้แล้วนะนี่ก็ไม่ได้ทราบว่ากำลังจะอะไรรอสร้างเจดีย์บรรจุอะไรเที่ยวท่านบรรจุเที่ยวหลวงปู่มั่นที่ก่อเจดีย์เวลานี้บรรจุฟันของหลวงปู่มั่นใส่นั้นท่านเก็บไว้นานแล้วแหละท่านเพิ่งจะออกมาสร้างเจดีย์เพราะท่านรักหลวงปู่มั่นรักมากจริงกำลังจะพูดอะไรตะกี้นี้เขี้ยวมั่นนะปันหลวงปู่มั่นนี่จะก่อเจดีย์บรรจุฟันหลวงปู่มั่นไว้ที่นี่เป็นที่ชุมนุมชนเป็นที่สักการะบูชาพระผู้วิเศษ
จะหาได้ยากแล้วนะหายากลงทุกวันทุกวันเพราะไม่มีค่อยมีใครปฏิบัติถ้าปฏิบัติมากน้อยนี่มักศาสนาพุทธของเรานี่คือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานสมบูรณ์แบบสม่ำเสมอด้วยมานะถ้าปฏิบัติดังที่กล่าวเนี่ยตะกี้เนี่ยแปลนสร้างตามแปลนแล้วจะปรากฏเป็นบ้านเป็นเรือนขึ้นมาถ้ามีแต่แปลนเต็มห้องก็ไม่มีความหมายต้องนำแปลนออกมาสร้างขนาดไหนของแปลนที่ชี้บอกไว้และจะสำเร็จเป็นบ้านเป็นเรือนขึ้นมาตามขนาดของแปลนนี่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ 84,000 พระธรรมขันธ์นี่คือแปลนแห่งมรรคผลนิพพานทั้งนั้นถ้าใครนำออกมาปฏิบัติได้มากน้อยก็เป็นรูปร่างเหมือนระตึกรามบ้านช่องรูปร่างแห่งศีลรูปร่างแห่งสมาธิรูปร่างแห่งปัญญามรรคผลนิพพานรูปร่างแห่งความรอบรู้ทั่วใจโลกธาตุจะออกเห็นหมดพระพุทธเจ้าทรงเห็นแล้วจึงมาแสดงบอกพวกเราเนี่ยปฏิบัติตามแล้วจะเห็นอย่างนั้นเข้าใจไหมล่ะเหล่านี้ไม่มีคำว่าคือล้าสมัยเพราะเคยมีมาดั้งเดิมใครลบไม่ได้นอกจากหูหนวกตาบอดก็ไปลบกันนั่นว่าสิ่งนั้นไม่มีนั่นไม่มีเช่นมรรคผลนิพพานไม่มีคือมันไม่ได้สนใจปฏิบัติจะอะไรมามีสิ่งที่สนใจมันก็มีอยู่จึงเห็นนั่นล่ะความโลภก็นับวันมีมากนี่เพราะสนใจต่างคนต่างส่งเสริมความโกรธราคะตัณหาเหล่านี้ต่างคนต่างส่งเสริมจึงมันเพราะฉะนั้นต่างคนจึงต่างมีมากโลกจะร้อนเพราะสิ่งส่งเสริมอันเป็นไฟนี่แหละส่วนน้ำดับไฟไม่ค่อยมีใครส่งเสริมกันมีน้ำซ้ำยังเหยียบย่ำทำลายด้วยนะว่าทุกวันนี้ลองไปพูดที่ไหนลองพูดดูสินะว่าสำเร็จมรรคสำเร็จผลในนี้นะสำเร็จพระโสดาสกิทาคาอนาคาอรหันต์ในนี้พวกกองทัพที่เหลือมันจะลุมตีทันทีเลยมันไม่ยอมรับว่าให้มีให้มีแต่มันเท่านั้นครองโลกว่างั้นเลยนะความโลภก็คือมันความโกรธคือมันราคะตัณหาทุกสิ่งทุกอย่างคือมันเท่านั้นครองโลกเรื่องธรรมะที่จะแทรกขึ้นมานี้มันปัดหมดนะเวลานี้พูดแล้วเราสลดใจนะเนี่ยมรรคผลนิพพานออกไม่ได้นะเวลานี้ถูกกิเลสตีหมดพูดถึงเรื่องมรรคเรื่องผลไม่ยอมเชื่อนะเนี่ยหนาขนาดไหนมนุษย์เราเวลานี้หนาขนาดนั้นแล้วพูดแล้วเราสลดสังเวชนี่นะเพราะเราพูดอย่างอาถรรพ์เนี่ยเราเห็นจริงๆจ้าอยู่ในหัวใจจะเกิดมาจากโคตรพ่อโคตรแม่หลวงตาบัวก็ไม่เคยเห็นเราก็บอกเราไม่เคยเห็นเวลาปฏิบัติอัตธรรมนี่ไปอยู่ในป่าเราก็เคยมาแสดงพี่น้องทั้งหลายฟังไปอยู่ในภูเขาตั้งหน้าตั้งตาจะไปชำระกิเลสครั้งเวลาเข้าไปอยู่ในภูเขาตั้งหน้าจะฟัดกิเลสกิเลสฟัดเราหงายเลยเนี่ยเวลากิเลสมันหนาในหัวใจดวงเดียวกันนี่นะเอาหัวใจดวงนี้ออกมากลางเนี่ยเวลากิเลสมันหนาขนาดนั้นนะเราตั้งอกตั้งใจจะฟาดกิเลสมันแหลกในหัวใจของเราไม่ให้มีเหลือแต่เวลานั้นกิเลสมันมีกำลังมากสิมีแต่ความตั้งใจเฉยเวลาขึ้นไปฟาดกันนี่โอ้ยกิเลสมันเหมือนเสือตัวหนึ่งเราสู้เสือได้กำปั้นสู้มันไม่ได้สิสู้ทีไรหงายลงนั่งน้ำตาร่วงอยู่บนภูเขาแล้วไม่ลืมนะนี่แหละเวลากิเลสมันหนาในหัวใจของเราเองละทั้งที่จะฟัดกันเต็มเหนียวมันไปแล้วมีแต่มันฟัดเราหงายสู้มันไม่ได้นั่งน้ำตาร่วงเลยถึงขนาดต้องขออภัยนะถึงขนาดกูมึงเท่านะเครียดแช่นมาจนกระทั่งทุกวันนี่ไม่ใช่ธรรมดานะเครียดแช่นนะกิเลสถึงขนาดที่ว่าเฮ้อมึงเอากูขนาดนี้เฉลือนู่นนะมันอุทานในใจนะคือมันเครียดแช่นน้ำตาร่วงสู้มันไม่ได้ตั้งสติพับล้มผอยไม่มีอยู่ได้เลยนะอำนาจกระแสกิเลสมันรุนแรงปัดทีเดียวขาดสะบั้นสติไม่ทราบเป็นยังไงปัญญาไม่ทราบเป็นยังไงที่จะแก้กิเลสมีแต่กิเลสฟาดเอาแหลกแล้วน้ำตาร่วงบนภูเขานี่เวลามันหนาฟังให้ดีนะตั้งใจขนาดไหนเมื่อเราลวดลายเราไม่พอนี่สู้มันไม่ได้ว่ะเอาอีกกลับก็ไปหาครูบาอาจารย์ก็หลวงปู่มั่นแล้วนี่แหละเป็นที่อบรมฝึกซ้อม
เทนมวยฟัดกับกิเลสบางท่านเถอะแล้วเข้าไปหาท่านได้พอสมควรแล้วมาสู้อีกสู้มาได้กลับไปอีกฮะเอาอีกมาสู้อีกฮะสู้ไม่ถอยสู้ไม่ถอยฟัดกันไปฟัดกันมามันก็มีแพ้เห็นแล้วสิกิเลสฮะมันซัดมันหงายเหมือนกันเฮ้ยมึงก็มีท้องกันกับกูเลยนี่มีแต่กูหงายท้องให้มึงดูนะมึงมีท้องให้หงายกูดูร่วงหรือวันนี้วะโอยยิ่งได้ใจใหญ่นะทีนี้ฟาดใหญ่เลยนี่แหละพูดถึงเรื่องจิตดวงนี้นะเวลามันมืดอย่างนั้นนะ มันไม่ได้มองเห็นอย่างนะมันมืด8ทิศ8ด้านกิเลสฟัดเอาทีนี้เมื่อเราไม่มีถอยสู้ไปถอยมันก็ต้องมีวันชนะการชกมวยมันก็มีคล่องตัวขึ้นเรื่อยๆชำนาญขึ้นเรื่อยคล่องตัวไปเรื่อยการฟัดกับกิเลสมันการแพ้มันก็เป็นครูหนึ่งชนะก็เป็นครูหนึ่งมันก็เป็นอุบายแต่ละอย่างละอย่างขึ้นมาจากนั้นก็มีกำลังมีกำลังสมาธิไม่เคยมีเห็นแล้วทีนี้สงบแน่วอ๋อเป็นสมาธิเป็นอย่างนี้เหรอนั่นเห็นที่ใจนะไม่ได้เห็นที่ตำรานะตำราเป็นชื่อของสมาธิต่างหากเวลาเราเป็นขึ้นที่ใจเพราะกิเลสอยู่ที่ใจนี่ฟาดเข้าไปสมาธิขั้นใดที่แน่นหนามันคงประจักษ์เรื่อยในหัวใจของเราเนี่ยจากนั้นก็ก้าวเข้าสู่ปัญญาปัญญาแก้กิเลสที่แต่ก่อนที่มีแต่กิเลสฟัดเราว่าเราต่อไปเราก็ฟัดกิเลสหนักเข้ากิเลสหงายนั่นเห็นไหมนี่ล่ะใจดวงนี้นะเวลามันมีกำลังมันมีอย่างนั้นนะถึงขนาดที่ว่ากิเลสแยบออกมาไม่ได้เลยนะเพราะเหตุไรเพราะทำเมื่อมีกำลังแล้วนะมันเหมือนกันกับกิเลสที่มีกำลังมันจะทำงานเพื่อกิเลสอย่างเดียวโดยอัตโนมัติของมันจะคิดจะแยบออกไปในอะไรๆเป็นกิเลสทั้งนั้นนี่เรียกว่าเป็นอัตโนมัติของการสร้างวัฏจักรของกิเลสในหัวใจเราแต่นี่พอทำมีกำลังแล้วเฉพาะอย่างยิ่งคือปัญญาสติก็รวดเร็วปัญญาก็แก้วกล้าทีนี้ฟาดกิเลสนี้แบบอัตโนมัติเหมือนทันไม่ว่ายืนว่าเดินว่านั่งว่านอนนะไม่มีอิริยาบถกิเลสกับธรรมนี่ฟาดกันตลอดเลยนี่เรียกว่าอัตโนมัติแล้วทีนี้ถึงขั้นอัตโนมัติแล้วไม่ต้องพูดถึงเรื่องความเพียรต้องรั้งเอาไว้มันจะเลยเถิดเวลามันทำหมุนอย่างนั้นนะเมื่อได้กำลังแล้วหมุนติ้วเลยนะกิเลสนี่พังหมุนตลอดนี่เรียกอัตโนมัติของธรรมแต่ก่อนกิเลสเป็นอัตโนมัติสร้างวัฏจักรบนหัวใจเราทีนี้เป็นธรรมจักรแล้วจิตของเราเป็นธรรมจักรสติปัญญาเป็นธรรมจักรฟาดกิเลสขาดสะบั้นเป็นอัตโนมัติเหมือนกันเมื่อถึงขั้นนี้แล้วเรื่องคนขออภัยนะพระนิพพานเหมือนก็อยู่ชั่วเอื้อมนะไม่มีคำว่าถอยอธิว่าจะแพ้กิเลสไม่มีเลยมีแต่ยาครบจากเห็นกิเลสให้มันขาดสะบั้นเดี๋ยวนี้ให้รู้เดี๋ยวนี้เห็นเดี๋ยวนี้เอาเท่านั้นน่ะหมุนติ้วนี่ละขั้นของจิตดวงเดียวนี่แหละเมื่อได้รับการอบรมศึกษาบำเพ็ญอยู่ตลอดเวลามันจะมีความคล่องแคล่วแก้วกล้าไปอย่างนี้สุดท้ายก็ที่นี่กิเลสโผล่มาไม่ได้นะเนี่ยอำนาจของสติปัญญาเป็นอัตโนมัติแล้วนี่หมุนติ้วเพื่อฆ่ากิเลสชายเดียวทีนี้กิเลสนั่นน่ะเมื่อเทียบแล้วนะเหมือนกับเชื้อไฟเชื้อหยาบไฟก็แสดงเปลวหนักขึ้นเชื้อปานกลางไฟก็แสดงเปลวปานกลางเชื้อละเอียดไฟก็แสดงละเอียดเชื้อไฟละเอียดเท่าไรขนาดไหนไฟก็ละเอียดไปตามกันนี่กิเลสเวลามันหยาบนะฟาดกันนี่เหมือนกับฟาดดินถล่มมันเอากันอย่างรุนแรงนี่เหมือนกับไฟได้เชื้อที่หยาบๆอันต่ออย่างนั้นเชื้อชนิดนั้นมันถูกเผาไหม้ไปหมดแล้วด้วยอำนาจของสติปัญญากิเลสประเภทนั้นค่อยดับลงขั้นกลางมีเผาขั้นกลางลงไปแล้วสติปัญญาขั้นกลางคล่องแคล่วแต่ไม่รุนแรงเพราะเชื้อไฟมันไม่รุนแรงไฟก็ไม่รุนแรงจนเข้าถึงขั้นเชื่อที่ละเอียดลงไปเรื่อยลงไปไฟก็ตามเผาเรื่อยไปเอา
มันจะเชื้อไฟนี้มันจะมีกว้างแคบขนาดไหนก็ตามนะไฟจะลุกลามไปหมดอันนี้ก็เหมือนกันกิเลสมันจะมีกว้างแคบขนาดไหนไฟคือตปะธรรมนี่มันจะเผามันไปเรื่อยแก้กิเลสขาดสะบั้นขาดสะบั้นหรือว่าเผากิเลสไปเรื่อยจนกระทั่งกิเลสละเอียดสุดไฟคือตปะธรรมนี่ก็ละเอียดสุดซึมซาบตามกันไปหมดตามไปหมดจนกระทั่งม้วนเสือไม่มีอะไรเหลือเลยท่านเรียกว่าเชื้อคือกิเลสนี่หมดแล้วถูกธรรมคือมหาสติมหาปัญญาเผาเกลี้ยงแล้วพอกิเลสพังหมดแล้วจ้าเลยสิเห็นไหมนี่ล่ะฟังสินะจนตะโคตรแท้เราจะเกิดมาเราก็ไม่เคยเห็นมืดเราก็เคยมืดก็บอกชัดๆอย่างนี้เวลามันมืดก็บอกเวลาสู้กิเลสไม่ได้น้ำตาล่วงเราก็บอกเนี่ยเอาเหตุเอาผลจากตัวเองมาเล่าให้พี่น้องทั้งหลายฟังตามหลักความจริงของศาสดาที่สอนไว้นะไม่ได้เอาของหลอกลวงมาสอนนี่เวลาถึงขั้นที่ว่ากิเลสพังหมดแล้วนี่จ้าแล้วมันครอบโลกธาตุความรู้นี่นะมันครอบโลกธาตุแต่พูดให้ใครฟังไม่ได้เพราะมันไม่เป็นฐานะที่จะพูดพูดอย่างไรก็ไม่เหมือนไม่มีอะไรเหมือนแล้วมันเลยไปหมดทุกอย่างแล้วถ้าพูดถึงเรื่องความละเอียดอ่อไม่มีอะไรเทียบแล้วคือเหล่านี้จะละเอียดขนาดไหนมันก็เป็นวงสมมุติอันนั้นเลยสมมุติไปหมดแล้วพูดไม่ได้นี่แหละธรรมพระพุทธเจ้าหัวใจดวงนี้แหละที่นี่เวลาจ้ามาแล้วครอบหมดโลกธาตุจ้าครอบเลยไม่ต้องไปถามพระพุทธเจ้าเพราะเป็นของอันเดียวกันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันพอผางขึ้นมานี่กระเทือนพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เลยท่านไม่ต้องไปถามพระพุทธเจ้ามีหรือไม่มีมีมากมีน้อยเพียงไรอันนี้กระเทือนขึ้นถึงกันหมดท่านเป็นอย่างนั้นนะนี่แหละพระพุทธเจ้ามีมากมีน้อยมันจึงประกาศในหัวใจดวงนี้ออกกระจายกันหมดเลยนี่ใจดวงนี้ล่ะใจพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยเวลาธาตุขันธ์ผ่านไปแล้วนะเวลามีชีวิตอยู่ก็เรียกพระพุทธเจ้าตรัสรู้จิตนี้ก็อยู่ในร่างนี่แหละจิตบริสุทธิ์เนี่ยเป็นธรรมธาตุแต่มีขันธ์เป็นสมมุติแฝงอยู่พอขันธ์นี่พังไปแล้วเป็นธรรมธาตุล้วนจิตที่บริสุทธิ์นี้เป็นธรรมธาตุล้วนๆจิตของพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นธรรมธาตุล้วนๆครอบโลกธาตุไม่ต้องไปถามใครเห็นชัดนี่แหละที่ว่าธรรมมีอยู่คือครอบโลกธาตุล้วนแล้วตั้งแต่จิตของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยกี่พระองค์เนี่ยออกเป็นอันเดียวกันเป็นธรรมธาตุอย่างเดียวกันหมดแล้วเรียกว่านิพพานนิพพานแยกจากนิพพานไปก็คือธรรมธาตุก็ได้ว่านิพพานก็ได้พูดให้เราเห็นได้ชัดๆก็คือว่าเป็นธรรมธาตุครอบโลกธาตุในแดนสมมุตินี้ครอบหมดเป็นธรรมธาตุนี่ที่ว่าเราลึกถึงท่านว่าธรรมมีอยู่ธรรมอยู่คือธรรมธาตุอันนี้เองผู้ปฏิบัติตนไปเข้าไปก็เหมือนกับเราสร้างบารมีออกไปมากๆ เหมือนสายทาง ของน้ำที่ไหลลงไปไหลลงไปเข้าไปหามหาสมุทรทะเลหลวงแล้วเรียกว่าแม่น้ำมหาสมุทรเท่านั้นจะเรียกว่าแม่น้ำสายนั้นสายนี้ไม่ได้เพราะมันเข้ารวมตัวแล้วนี่จิตของท่านผู้บริสุทธิ์ทั้งหลายเมื่อเข้าถึงจุดนั้นแล้วเป็นมหาสมุทรทะเลหลวงแห่งธรรมเรียกว่าธรรมธาตุนั่นเป็นไงนี่แหละความจริงนี่ทอดออกมาให้พี่น้องทั้งหลายฟังเราสอนโลกเราไม่ได้สอนเล่นๆนี่นะเราสอนอย่างความกล้าหาญจานชัยมากทีเดียวเราไม่เคยสอนโลกธาตุสามแดนโลกธาตุนี้เราข้ามหัวไปหมดแล้วถ้าพูดถึงเรื่องความละเอียดไม่มีใครคาดได้จิตดวงนี้ว่าเราเองเราก็คาดไม่ได้นะแต่กล้าที่จะนำมาพูดพี่น้องทั้งหลายเพื่อเป็นสักขีพยานให้มีกำลังใจปฏิบัติบาปบุญนรกสวรรค์พรหมโลกอย่าไปถามว่างั้นเลยให้เชื่อพระพุทธเจ้าให้พยายามละกันนะไม่มีใครเป็นเอกยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าหรอกทรงรู้แจ้งของจริงแล้วตัวเท่าหนูล่ะหาความสงสัยไม่ได้นะว่าบาปบุญนรกสวรรค์กราบราบเลยอ๋ออย่างนี้เหรอท่านเท่านั้นล่ะกระเทือนถึงกันหมดเลยนี่เรื่องธรรมพระพุทธเจ้าศาสนาพระพุทธเจ้าเวลานี้กำลังกิเลสมันขึ้นเหยียบย่ำทำลายมันเหยียบย่ำทำลายให้เป็นขี้มูลาขี้หมาแห้งไปแล้วนะให้เป็นตุ๊กตาไปแล้วนะเวลานี้ทำเป็นตุ๊กตากิเลสกำลังเป็นทองทั้งแท่งทองทั้งแท่งใครก็ต่างคนต่างเสกสรรปั้นดอกขึ้นมาแล้วเผาตัวเองเผาโลกนั่นแหละแต่มันไม่เห็นโทษนะทำนี่ขึ้นไม่ได้นะเวลานี้ไปพูดที่ไหนว่ามรรคว่าผลว่าสักมันกำลังโมโหว้ามันยังไงกันวะ
มีเราพูดเรื่องกิเลสมันกำลังส่งเสริมตัวของมันนะส่งเสริมตัวของมันคือมันส่งเสริมในหัวใจเราหัวใจท่านทุกคนแล้วให้เห็นว่าทำไม่มีคุณค่าอะไรไม่สำคัญไม่สำคัญยิ่งกว่ากิเลสนี่เรียกกิเลสมันกำลังเสกสรรตัวเองขึ้นเป็นทองทั้งแท่งทองแท่งมีคุณค่ามีราคาหมดถ้าเรื่องของกิเลสแสดงออกนะเรื่องของธรรมแสดงออกไม่ได้นะกิเลสเหยียบทันทีในหัวใจของเราแต่ละคนทุกคนให้ดูตัวนี้นะเนี่ยท่านว่าศาสนาเสื่อมมันเสื่อมที่หัวใจเราศาสนาองค์อื่นมาสอนโลกทำทั้งแท่งทั้งแท่งเท่านั้นมันถือว่าเป็นขี้หมูขี้หมาไปหมดแล้วเวลานะต่อไปนี่พวกเราทั้งหลายนี่ไปวัดจะไปไม่ได้นะถูกกิเลสมันหัวเราะเยาะเย้ยนะเพราะมันมีกำลังมากเห็นเราเดินไปวัดนี่นี่เขากำลังจะไปวัดนี่เขาจะไปสวรรค์นิพพานนะให้ไปเกาะชายผ้าไปเกาะเสื้อเกาะผ้าเขาบ้างนะเขาพูดพวกกองทัพกิเลสมันพูดเยอะเย้ยฉากถางเป็นอย่างนั้นนะต่อไปนี้คนจะไปวัดประวานต้องระบบซ่อนๆนะเพราะกิเลสมันหนาแน่นมากมันโตมแต่ยีอย่างที่ทุกวันนี้ล่ะพูดถึงเรื่องมรรคเรื่องผลสวรรค์นิพพานผู้สำเร็จมรรคผลนิพพานนี่พูดไม่ได้นะเวลานี้นะกิเลสมันโตมตีแล้วให้ดูออกนี่เราเปิดให้เต็มที่เพราะเราถึงกล้าพูดว่ากิเลสตัวไหนเก่งให้มาว่างั้นเลยเวลานี้เราทรงธรรมประเภทนี้ครอบโลกธาตุแล้วในหัวใจของเรากิเลสตัวไหนมาท้าทายบอกว่าธรรมนี้ไม่มีเราจะฟาดปากมันหงายไปหมดทั้งโคตรทั้งแท่มันเราเป็นผู้ทรงไว้ธรรมเนี่ยอย่าถ้ามาอยากหงายลงทะเลอย่ามานะว่างั้นถ้ายังสงวนโคตรแท่อยู่อย่าพาโคตรแท่มาหลวงตาจะฟาดมันปากหงายไปเลยกล้าขนาดนั้นนะเพราะจึงให้ประกาศกล้องให้พี่น้องทั้งหลายทราบว่าธรรมของจริงพระเจ้านี้ล้นโลกล้นสงสารนาว่าอย่าไปเชื่อกิเลสนะนี่เราตัวเราออกยันเลยเพราะเราจึงไม่เคยสรกทานได้สามแดนโลกธาตุนี้เรากล้าขนาดนั้นนะถ้าพูดถึงเรื่องกล้าแต่เราธรรมชาติแล้วกล้าก็ไม่มีกลัวก็ไม่มีเมื่อมันมีสมมติอย่างนี้เราต้องบอกว่ากล้าขึ้นมาใช่ไหมเพราะเวลาเรากลัวเราก็กลัวมันพอแล้วนะเวลามันกล้าไม่ให้พูดได้เหรอก็ต้องพูดบ้างสิฮะนี่นะมันขนาดนั้นนะไปที่ไหนดังที่พูดจากที่นี้ละพูดกับลูกศิษย์ลูกหาเขาว่าแช่ฟังแช่ที่นั่นที่นี่ไทยละพระฟิ้งอะไรบ้างเขาก็พูดจำทำไมภาษาของเขาแหละเราก็เฮ้ว่าไงพูดกับหยอกลูกศิษย์นี่ไม่ใช่ว่าขึ้นไปบนเวทีขึ้นบนเวทีแล้วไม่ใช่ไปตัวสั่นเหมือนหนูกับแมวเหลือหรือว่างี้นะโอ้ยไม่เห็นสั่นเลยว่ามีแต่กล้าหาญนะแต่เราอยากพูดอีกแบบหนึ่งว่าสั่นที่มันจะตีหัวกิเลสขนาดใจเท่านั้นเนี่ยให้เราสั่นกลัวกิเลสไม่มีมิจะสั่นจะกลัวไม่จะฟาดกิเลสให้สมใจเท่านั้นเองกิเลสมันอยู่หัวใจคนใช่ไหมเราจะฟาดกิเลสมันสั่นอย่างนั้นต่างหากเนี่ยมันไม่ได้สั่นตัวนี่วะมันสั่นจะไม่ได้ฟาดกิเลสให้สมใจเท่านั้นเองเข้าใจไหมล่ะ มันเป็นจริงๆเนี่ยจะให้พูดว่าไงมันจะตกกระทานอะไรในสามเดือนตกกระทานการแนะนำสั่งสอนคนนี่เราสั่งสอนเพื่อประโยชน์ควรจะออกหนักเบามากน้อยเพียงไรเราจะออกตามระยะที่ผู้รับประโยชน์จะได้มากน้อยเพียงไรถ้าแล้วเกิดประโยชน์แล้วแสดงปัญหาอะไรมันก็เหมือนไม่มีถ้าถึงขั้นที่ควรจะทุ่มฟ้าดินถล่มไม่ต้องบอกนี่เคลียร์นี่ตอนจะออกทันทีเลยขางทันทีเลยท่านแล้วยังบอกกับบรรดาลูกศิษย์ว่าอันเตรียมเทศท่านนั้นก็ฟังเสียงฮือฮากันเพื่ออีภาษาสะเก็ดระเบิดลงท่านนั้นก็เป็นบ้ากันแล้วนี่ก็ว่านี่เคลียร์นี่ตอนลงจะเป็นยังไงว่าคือมันยังไม่ลงอยู่เคลียร์นี่ตอนเข้าใจไหมล่ะไม่ถึงขั้นจะลงนี่เคลียร์นี่ตอนลูกหนึ่งมันราคาเท่าไหร่เอาเทียบด้วยราคามันกี่ล้านมีเทียนจะรู้แล้วโยนองแต่ละลูกนั้นผลประโยชน์คุ้มค่ากันไหมทำมาประเภทที่มีเทียนตอนที่จะลงคุ้มค่ากันไหมต่างหากนะถ้าควรจะลงแล้วไม่ต้องบอกย่ามขาดเลยทันทีถ้าไม่ควรลงดึงออกก็ไม่ออกเข้าใจเหรอเอาละพอไปพักก็เลิกกันได้ไหมเอาใหญ่แล้ววันนี้เอาใหญ่แล้วเอาละเลิกกันละเหนื่อยแล้วเ
เลิกได้แล้วที่นี่ไปละเลิกละใหญ่เลิกละไปละ